สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีรีพับลิกนะคะวันนี้25สิงหาคมพุทธศักราช2560นะคะก็เป็นวันที่โอ้โหพี่น้องเรานะคะก็กำลังอยู่ที่หน้าจอใดจอหนึ่งนะคะเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารว่าจะมีอะไรที่มีความชัดเจนมากกว่านี้หรือไม่นะคะก็แน่นอนค่ะคงมีข่าวไม่กรองข่าววงในข่าวลือข่าวปล่อยข่าว IO นะคะกำลังทำงานกันอย่างเข้มข้นทีเดียวไม่เป็นไรค่ะขอให้เรามีภูมิคุ้มกันนะคะภูมิต้านทานที่แข็งแรงค่ะข่าวอะไรก็ฟังได้ทั้งนั้นแหละนะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะพี่น้องคะที่จริงหน้าปกอันนี้นะคะที่ฉันก็ตั้งใจทำไว้นะคะที่จะมาชวนพี่น้องว่าได้ออกไปแสดงพลังกันนะคะที่หน้าศาลกันนะคะวันนี้นะแต่ว่าพอดีก็ไม่ได้จัดรายการนั้นนะแต่ว่าวันนี้ก็ยังนำปกนี้มาพูดคุยกับพี่น้องนะคะที่จะพูดประเด็นนี้อยู่เลยนะคะว่าเราพร้อมกันหรือไม่ในการต่อสู้อย่างเสรีชนในภาวะนะคะซึ่งอาจจะเป็นภาวะชั่วคราวซึ่งไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าจะนานแค่ไหนนะที่ไม่มีแกนนำนะมันอาจจะเป็นภาวะนี้ไปอีกสักพักหนึ่งจนกว่าความพร้อมของการมีองค์กรของภาคประชาชนนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
นะฮะแล้วเราถึงจะได้มีแกนนำหรือว่าองค์กรนำอย่างแท้จริงนะคะแต่ในภาวะจากนี้ไปนะน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้กันค่ะพี่น้องไม่มีแกนนำนะแต่ดิฉันมันไม่เชื่อว่าในสังคมของมนุษย์เราเนี่ยนะคะการรวมตัวกันนั้นย่อมมีผู้นำอยู่เสมอนะคะเพียงแต่บางครั้งเราเองก็ยังไม่ได้เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันที่จะให้เกิดผู้นำนะคะในกลุ่มย่อยๆขึ้นมานะคะมันมักจะเป็นการนำเดี่ยวกันไปนะคะนำตัวเองนะคะไม่ค่อยยอมกันหรือว่าไม่ค่อยจะเรียนรู้ที่จะมาทำงานกันเป็นทีมนะคะก็ลำบากเหมือนกันนะคะถ้ายิ่งคนน้อยก็ยิ่งไม่มีทีมเข้าไปกันใหญ่เลยนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรสายเกินไปนะคะวันนี้ที่ท่านคิดว่าเราต้องสร้างความพร้อมให้กับตัวเราเองในการต่อสู้อย่างเสรีชนมีผู้นำแต่อาจจะต้องตกอยู่ในภาวะไร้แกนนำไปอีกสักพักใหญ่นะคะคดีของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นก็จะทยอยก็เรียกว่าคดีที่อยู่ในชั้นอุทธรณ์ฎีกานะก็กำลังจะที่สุดกันในไม่ช้านี้นะคะกรณีของพัทยาก็เป็นข้อเตือนใจว่ายังไงเนี่ยก็คงอีกไม่นานสำหรับคดีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคดีหน้าบ้านป้าเปรมนะซึ่งคดีนั้นก็แกนนำหลายท่านที่อยู่ในประเทศนะคะก็คงจะอาจจะต้องโดนนะคะติดคุกกันนะคะอย่างคุณจตุพรก็มีอีกหลายสิบคดีที่จะทยอยแม้แต่คดีหมิ่นประมาทซึ่งสามารถจะรอลงอาญาได้สำหรับพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยนะผลมันก็อย่าไปหวังเลยค่ะรอลงอาญานะเขาเห็นว่าเรานั้นรู้ดีไม่เข็ดหลาบอะไรต่างๆนะคะมีเจตนาที่จะปั่นป่วนสร้างความปั่นป่วนในสังคมอะไรนะคะเขาไม่ให้เรารอลงอาญาง่ายๆค่ะเพราะเขาคิดว่าเราจะกลับมานะในงานการต่อสู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันรอลงอาญาได้ไงนะรอลงอาญาไม่ได้ไปนอนเล่นอยู่บ้านไงพวกเราอะนะคะยังไงก็ต้องออกมาในสนามการต่อสู้ต่อไปเพราะการต่อสู้มันยังไม่ได้จบสิ้นนะหรือว่าบางทีมันยังไม่ค่อยได้เริ่มต้นด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องก็เรามีความเตรียมพร้อมของการต่อสู้ในภาวะแบบนี้หรือไม่นะวันนี้ก็เป็นวันพิสูจน์ว่าพี่น้องได้ออกไปด้วยตัวเองกันได้ท่ามกลางการกดดันบีบคั้นนะคะคุกคามอย่างรุนแรงของฝ่ายรัฐเผด็จการทหารนะคะแต่ว่าพี่น้องก็ทำได้สำเร็จนะคะด้วยการพาตัวเองออกไปกับกลุ่มเพื่อนๆ นะคะไปอยู่กันที่หน้าศาลเพื่อรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือนายกยิ่งลักษณ์นั้นตัดสินใจนะที่จะขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาออกไปนะโดยให้เหตุผลว่ามีอาการป่วยซึ่งศาลก็ได้ออกหมายจับนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะพี่น้องก็มีข่าวนะคะนี่ทางมติชนเมื่อเวลานะคะเป็นข่าวที่โพสต์บนมติชนออนไลน์เมื่อ 13.27 นนะคะบ่ายโมงครึ่งนี้เองนะคะบอกว่านายสืบพงศ์ศรีพงกุลนะโฆษกศาลยุติธรรมบอกว่าตอนนี้ศาลมีคำสั่งออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์หรือจำเลยจากนั้นจะพิมพ์ข้อความตามหมายจับส่งให้เจ้าพนักงานเพื่อจับกุมจำเลยให้มาฟังคำพิพากษาในวันที่27กันยายนแต่ถ้าถึงวันที่27กันยายนยังจับกุมไม่ได้ศาลอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยหากมีคำพิพากษายกฟ้องศาลถอนหมายจับแต่ถ้าวินิจฉัยไม่เป็นคุณกับจำเลยศาลจะบังคับคดีตามนั้นนะคะค่ะอันนี้นะคะนี่นะมติชนนะคะเขาพาดหัวว่าศาลให้ผบ.ตร.จับยิ่งลักษณ์มาฟังคำพิพากษาคดีจำนำข้าว27กันยานะคะอ่านอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่น้องงงกันบอกว่าอะไรให้จับตอนนี้นะคะไม่ใช่นะคะคือว่าต้องผ่านวันที่27ไปก่อนนะถึงจะไปจับได้นะถ้าถึงวันที่27กันยายนยังจับกุมเดี๋ยวนะคะ
ให้จับกลุ่มเดี๋ยวนะคะเพื่อจับกลุ่มจำเลยมาฟังคำพิพากษาในวันที่27นะคะก็จะต้องจับก็จะฟังวันที่27แล้วไปจับทำไมอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ถึงวันที่27นี่ใช่ไหมคะเขายังไม่ได้มีความผิดนะคะเขาแค่ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาโดยการขอเลื่อนค่ะซึ่งมันเป็นเทคนิคธรรมดามันเป็นวิธีการทั่วไปนะคะใช้กันได้ใช้สิทธิ์ไปเลยนะคะมันเหมือนกันนะคะสิทธิของเราในกระบวนการยุติธรรมมีเยอะแยะพี่น้องนะคะเราจะใช้สิทธิ์เลื่อนก็ได้นะคะใช้สิทธิ์เลื่อนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาอะไรเป็นมีสิทธิเยอะแยะนะคะในกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะเราเนี่ยถูกรัฐเป็นผู้ที่จะมาเอาผิดกับเรานะละเมิดสิทธิเสรีภาพของเราเพราะเรากระทำการอย่างหนึ่งรัฐบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการผิดนะทั้งที่เราก็ทำเนี่ยเราก็ว่ามันถูกเขามากล่าวหาเราว่าเราผิดนะเพราะฉะนั้นเราย่อมมีสิทธินะคะสิทธิต่างๆนะแล้วก็สิทธิในการเลื่อนฟังคำพิพากษาก็เป็นสิทธิอันหนึ่งนะที่เราจะต้องมองอย่างเป็นกลางๆค่ะแล้วก็การออกหมายจับนะคะก็เป็นผลมาจากการที่ศาลเนี่ยไม่เชื่อว่าป่วยจริงนะเนื่องจากว่าไออาการป่วยนั้นก็เป็นการแจ้งโดยทางทนายเท่านั้นนะคะไม่มีใบรับรองแพทย์นะซึ่งการที่ไม่มีใบรับรองแพทย์มันก็มีเหตุผลมากมายนะมันยังไม่ได้สะดวกออกไปหาหมอออะไรต่างๆคือนายกยิ่งลักษณ์ก็เป็นบุคคลสำคัญบุคคลสาธารณะที่ต้องมีความระมัดระวังในการเดินทางต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเรื่องปกติอยู่นะคะสำหรับการที่ขอเลื่อนแล้วก็มีอาการป่วยนี่นะคะแล้วก็ไม่มีใบรับรองแพทย์แต่ศาลไม่รับฟังและบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้ยึดเงินประกัน30ล้านแล้วก็ให้ออกหมายจับนะคะได้เลยนะคะแล้วนี่ยังไงนะคะแต่เขายังไม่ได้มีความผิดนะคะไปจับเขายังไงอะนะคือจับในฐานะอะไรนะคะดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่อ่านตามไปตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยังจะมีการจับในตอนนี้นะคะเพราะว่านู่นนะคะนะคะเพราะว่าศาลก็ได้มีคำสั่งให้มีการเลื่อนแล้วไปวันที่27กันยายนก็รอกันไปค่ะถึง27กันยายนนะไอ้พวกที่กำลังเข้ามารุมกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันตอนนี้นะคะยังไม่ต้องนะคะส่วนพวกเรานะพวกเรานักต่อสู้พวกเราประชาชนเราก็มองเป็นกลางๆค่ะว่าขณะนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แนวทางการต่อสู้คดีในศาลของนายกยิ่งลักษณ์เขามีการปรับกันนิดนึงเป็นแบบนี้นะแล้วต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราก็เฝ้ามองนะเชียร์ให้กำลังใจหรือว่าเราก็ลุ้นนะอะไรกันไปแต่มันไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของนายกปูคนเดียวนะคะที่จะต้องมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะภาระหน้าที่ในการต่อสู้มันเป็นของพวกเราทุกคนเพราะประชาธิปไตยมันเป็นอำนาจของประชาชนทุกคนเท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นใครจะไปปัดภาระให้คนนั้นคนนี้มาต่อสู้คนอื่นไม่ต้องต่อสู้รอดูเขาไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องทำในส่วนของเรานะฮะตอนนี้วันนี้นายกปูตัดสินใจแบบนี้เราก็เคารพการตัดสินใจถ้าโดยส่วนตัวนะที่ไม่สามารถพูดแทนคนอื่นได้นะฮะโดยส่วนตัวดิฉันนั้นก็ต้องบอกเลยว่าก็ไม่อยากให้รับยอมรับกระบวนการหรืออำนาจของมันตั้งแต่ต้นนะคะถ้าดิฉันเห็นด้วยดิฉันก็คงไม่ออกมาปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศหรอกนะก็คือดิฉันไม่เห็นด้วยนะอย่าบอกว่าอยู่ข้างนอกสบายอยู่ข้างในไม่สบายนะฮะไม่มีที่ไหนมันดีกว่ากันหรอกค่ะแล้วก็ไม่มีใครอยากอยู่ห่างไกลบ้านหรอกค่ะเราทำงานอย่างอดทนนะฮะมาตลอดอายุการทำงานที่ฉันก็เป็นคนทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งก็คือค่อนชีวิตของเราคือการทำงานนะหารายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสะสมเราสิ่งต่างๆนะคะที่เราสะสมไว้เพื่อโดยความคิดว่าเราจะได้ใช้เมื่อเรามีอายุมากขึ้นสูงอายุอะไรต่างๆนะคะวันนี้เราก็เหมือนกับต้องเริ่มต้นที่หนึ่งนับหนึ่งใหม่
นะของชีวิตอีกครั้งหนึ่งทั้งที่มันควรจะเป็นช่วงวัยของการที่เราได้ใช้ผลนะผลผลดอกผลของการสะสมทำงานหนักสมัยเราอายุน้อยอยู่นะคะวันนี้เราก็ต้องกลายเป็นทำงานหนักเหมือนคนอายุน้อยเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้พูดเพื่อจะบ่นหรืออะไรแต่จะบอกให้คนที่มักจะใช้วิธีการที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะคะใช้วิธีการยกตนนะคะของวิธีการต่อสู้ของตัวเองนั้นให้เหนือคนอื่นนะคะโดยคิดว่าวิธีการนั้นน่ะจะเป็นการไปต่อสู้กับศัตรูความจริงคือมันเป็นการเหยียบย่ำกันเองแล้วก็พอเราต้องเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะรู้สึกเสียหน้าหรือว่าอกหักผิดหวังนะหรือว่าท้อใจนะคะเพราะเราเนี่ยมองแคบมาตลอดไงนะเรามักจะไปเหยียบย่ำวิธีการของคนอื่นอันนี้พูดถึงในฝ่ายด้วยกันและพวกเราเองเลยนะชอบเหยียบย่ำกันเองว่าวิธีของคนนั้นผิดวิธีของคนนี้ของคนนี้สิดีกว่าถูกกว่าอวยกันไปนะคะแล้วก็พอต้องเปลี่ยนขึ้นมานะพอต้องเปลี่ยนแนวทางขึ้นมาเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนหรอกค่ะนะฮะก็ทีนี้มันก็จะยังไงล่ะก็จะต้องแถกันบ้างนะฮะหรือไม่ก็เดินหน้าเหยียบย่ำคนอื่นต่อไปเพื่อที่จะให้ตัวเองดูผิดน้อยหน่อยนะฮะก็ต้องทำอย่างนั้นต่อไปแล้วมันได้อะไรนะดิฉันก็ว่ามันก็แย่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราน่าจะเปิดใจให้กว้างว่าบทเรียนวันนี้เนี่ยก็คือเราต้องมีใจที่เปิดกว้างค่ะสำหรับแนวทางต่างๆให้มันหลากหลายเข้าไว้เพราะใครถนัดอะไรแล้วโอกาสมันเอื้ออำนวยกับเราในการใช้แนวทางไหนต่อสู้ใช้ตรงนั้นเลยนะฮะถ้าเขาไม่ได้ใช้ศักยภาพของเขาในส่วนที่เขามีให้มันเต็มที่เนี่ยนะฮะมันก็เป็นงานที่มันก็จะทำให้เราเนี่ยพลังของพวกเราฝ่ายประชาชนมันก็ยิ่งอ่อนลงค่ะนะคะเราต้องการศักยภาพของพวกเรามารวมกันนะฮะใครถนัดอะไรต้องทำสิ่งนั้นนะไม่ใช่ว่าเราไปคาดหวังให้คนมาทำเหมือนกันหรือว่าเราชอบแนวทางอันนี้เราเห็นด้วยกับแนวทางนี้เราก็เชิดชูของตัวเองเหยียบย่ำคนอื่นอันนี้นะฮะพอถึงเวลาคุณต้องเปลี่ยนเนี่ยเออจะทำยังไงนะพอเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บนะคราวนี้มันก็ส่วนเซนะคะวันนี้ก็เป็นบทเรียนดิฉันก็บทเรียนคืออันนี้ส่วนนายกปูจะตัดสินใจอย่างไรวันนี้เลื่อนวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดิฉันก็เคารพการตัดสินใจของนายกปูถ้าถามดิฉันก็คิดว่าไม่ยอมรับกระบวนการของมันตั้งแต่ต้นนะฮะแต่ว่าเอาล่ะก็สู้กันมาแบบนี้แล้วตัดสินใจต่อสู้ในศาลก็ต่อสู้ในศาลก็ทำให้พี่น้องได้เรียนรู้นะความอยุติธรรมได้เรียนรู้หลักกระบวนการที่ควรจะเป็นนะผ่านจากรายการต่างๆที่พยายามนำเสนอแง่มุมทางวิชาการเพื่อชี้ประเด็นให้เห็นว่าสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคืออะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันคืออะไรจากการที่นายกปูเดินเข้าสู่กระบวนการศาลก็ทำให้เราได้เรียนรู้แต่เราเรียนรู้ไปแล้วและเอาไปทำอะไรนะฮะถ้าเราเรียนรู้ไปแล้วแล้วเราก็เอาไปนั่งภาคภูมิใจอย่างเดียวนะไม่นำไปสู่การสร้างสังคมใหม่ก็คงจะเป็นการสูญเปล่าที่นายกปูจะต้องผ่านขบวนการอายุที่ทำแบบนี้นะคะส่วนมาถึงวันนี้นายกปูตัดสินใจอย่างไรเราก็ยากที่จะรู้ความจริงนะคะวันนี้ก็ยังเป็นการคาดเดาการส่งข่าวกันนะคะก็แล้วแต่ค่ะใครใกล้วงไหนก็ฟังวงนั้นไปนะฮะไม่มีปัญหาหรอกค่ะฟังไปเถอะพี่น้องนะฮะที่ฉันก็ฟังหลายวงนะดิฉันก็ชั่งน้ำหนักเอานะฮะแต่ว่าดิฉันก็คิดว่ามันก็แค่มันก็เป็นจังหวะหนึ่งแล้วเป็นจุดเปลี่ยนค่ะดิฉันคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าพี่น้องเรานั้นต่อสู้มาในแนวทางนี้ตลอด 2-3 ปีวันนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างแน่นอนนะฮะจะเปลี่ยนไปทางไหนก็คงจะชัดเจนในไม่ช้านี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะต้องมาทบทวนการต่อสู้ของเราเหมือนกันว่าขบวนของประชาชนนั้นจะก่อรูปขึ้นได้อย่างไร
วันนี้ไม่มีแกนนำนะแกนนำก็จะอยู่ในคุกหรือว่าถ้าออกมาได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันตัวเขาก็จะขยับไม่ได้เหมือนเหตุการณ์ที่หน้าศาลวันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าพอพี่น้องมาแล้วมีเหตุการณ์เลื่อนอ่านแบบนี้นะคะพี่น้องเคว้งคว้างไม่รู้จะยังไงต่อนะคะก็อย่าเคว้งคว้างค่ะนะคะเพราะว่าจะไปคาดหวังให้แกนนำคนไหนนะคะมารวมพวกเราเขาก็ทำไม่ได้หรือว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นก็ช่างเขานะคะแต่ว่าพวกเราเองต่างหากค่ะพี่น้องนะคะเราต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะนะเราจะยังคิดหวังพึ่งคนนั้นคนนี้นะคะไม่ได้เราต้องเป็นคนสร้างผู้นำเองไม่ใช่ให้ผู้นำมาสร้างกลุ่มให้เราวันนี้เราต้องรวมกลุ่มแล้วก็มีผู้นำแล้วก็คิดไปข้างหน้าคิดให้ไกลค่ะไกลกว่าการเลือกตั้งปี61ซึ่งวี่แววนะจะมีหรือไม่นะแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าต่อให้มีการเลือกตั้งก็คงไม่ได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนนะปิดบัญชีไปเถอะไอ้ความคิดแบบนั้นนะคะคิดจะหมกมุ่นเรื่องความคิดอะไรขอให้หมกมุ่นเรื่องการต่อสู้เปลี่ยนแปลงประเทศนะเปลี่ยนระบอบกันดีกว่านะไอ้เรื่องอื่นนะคะพี่น้องเล่นไปตามกระแสตามน้ำของเราไปเท่านั้นเองนะฮะเอาละค่ะก็วันนี้ค่ะดิฉันก็อยากจะนำเสนอประเด็นนี้แหละนะฮะแล้วก็ให้เราคิดกันมองในมุมนี้ค่ะเคารพในการตัดสินใจของทุกคนเลยนะคะที่เข้าร่วมต่อสู้ขอให้เขาต่อสู้อย่างจริงจังถึงแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เราก็เคารพในการตัดสินใจนะแม้พี่น้องไปตัดสินใจไปเรียกว่าสมาทานศรัทธานะฮะแล้วบางทีก็ตั้งข้อรังเกียจกับกลุ่มอื่นไปเลยนะฮะดิฉันก็ยังเคารพนะก็เคารพการตัดสินใจของท่านนะถ้าคิดท่านคิดว่าท่านคนเดียวกลุ่มเดียวกลุ่มนี้เท่านั้นแล้วก็จะนำการต่อสู้ได้จะชนะได้อะไรด้วยกลุ่มท่านกลุ่มเดียวนะคะแล้วท่านก็ทำงานหนักมากเลยนะจริงจังมากเลยนะดิฉันก็เคารพชื่นชมนะคะแม้ดิฉันจะไม่ได้เชื่อหรือว่าเห็นในทิศทางเดียวกันนะเพราะดิฉันเชื่อในความรวมหลายๆกลุ่มเป็นแนวร่วมแล้วก็มีความหลากหลายมากกว่านะดิฉันไม่เชื่อว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันจะมีการนำที่นำเดี่ยวแบบนั้นอีกแล้วนะคะมันไม่น่าจะมีแล้วค่ะดูจากยุคสมัยดูจากสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะแต่ถ้าจะเป็นปัจเจกกันนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดทุกคนมีความเห็นไม่สามารถจะหามติร่วมกันอะไรได้เลยนะอันนั้นก็ไม่ใช่พลังแน่นอนค่ะมันก็จะเป็นความกระจัดกระจายอย่างสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างมีลักษณะกระจัดกระจายแล้วมันก็ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนอะไรมากมายก็ต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยคือกลุ่มที่มีศูนย์กลางการนำมีองค์กรมีความเป็นผู้นำสูงสุดนะของฝ่ายประชาธิปไตยในขณะนี้ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดแต่ว่าวันนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งและพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรนายกปูจะเดินอย่างไรก็เป็นหนึ่งส่วนของขบวนประชาธิปไตยทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ให้กำลังใจเราก็เคารพการตัดสินใจแม้เราจะเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างนะคะค่ะวันนี้ก็คงจะนำมาพูดคุยกับพี่น้องก็มีความเห็นนะฮะแง่มุมแง่คิดของนักต่อสู้จะทยอยมาอ่านให้พี่น้องฟังบ้างนะฮะเผื่อว่าคือดิฉันก็ไม่ใช่คนจะพูดจูงใจอะไรได้มากนะฮะก็พูดตรงๆธรรมดาตามความคิดของเราท่านเองแต่ว่านักต่อสู้หลายๆท่านเขาก็มีแง่คิดดีๆนะฮะดิฉันก็จะมาอ่านให้ฟังเผื่อจะพี่น้องจะลองฟังแล้วคิดว่าอันไหนเป็นประโยชน์มันโดนใจเรานะก็เผื่อจะได้นำไปคบคิดนะคะเป็นแนวทางของท่านต่อไปค่ะคุณใบตองแห้งค่ะอธิกิจแสวงสุขนะคะอย่าลืมนี่ก็เป็นนักต่อสู้นะคะรุ่นคนเดือนตุลาที่แบบว่าเข้มข้นมาโดยตลอดเหมือนกันนะคะลองฟังนะคะก็พี่ถึกของเราว่าอย่างไรนะคะ
พี่ถึกของเราก็บอกว่าถึงเวลานี้ยิ่งลักษณ์ก็น่าจะอยู่นอกประเทศแล้วจริงๆอ้าวงั้นเหรอฮะไม่รู้นะพี่น้อยนะที่ฉันไม่ได้ยืนยันนะคะก็ฉันไม่มีข้อไม่ค่อยมีข่าวอยู่แล้วนะเป็นคนมีข่าวน้อยอ่ะท่านว่ามาลองอ่านให้ฟังนะคะถึงเวลานี้ยิ่งลักษณ์ก็น่าจะอยู่นอกประเทศแล้วจริงๆซีนาริโอที่แย่ที่สุดคือหนีแต่ไปโดนจับที่ชายแดน1การหนีเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะหนีเองแกนนำเสื้อแดงบ้านๆยังโดนทหารตำรวจจับตา2แน่ละเราเซอร์ไพรส์เพราะรู้สึกว่ายังไม่ควรหนีควรรอฟังคำพิพากษาก่อนถ้าชี้ผิดติดคุกยื่นอุทธรณ์แล้วค่อยหาทางหนีนะแต่ถึงตอนนั้นคนที่ด่าๆก็อาจรู้สึกว่าเออนะจะอยู่ให้ติดคุกทำไมนะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะคะถ้าหนีช่วงที่ผลออกมาแล้วว่ามีความผิดนะระหว่างอุทธรณ์ก็ค่อยหนีก็ได้มั้งนะ3การหนีตอนนี้เสียหายหรือไม่แน่ละเสียหายกับตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยกระทบถึงขบวนประชาธิปไตยในระยะหนึ่งแต่ถ้ามีคำพิพากษาออกมาผิดติดคุกก็อย่างที่บอกว่ามวลชนส่วนใหญ่ก็คงเห็นด้วยให้ไปเสียเถอะยกเว้นถ้าพิพากษายกฟ้องยิ่งลักษณ์ก็เงิบนี่เป็นภาษาวัยรุ่น 4. โดยส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสมากหลายคนผิดหวังเพราะอยากเห็นยิ่งลักษณ์เป็นซูจีทั้งที่ไม่ใช่แล้วโวยวายผิดหวังอะไรหวังให้ยิ่งลักษณ์ติดคุกเหรอผมอาจผิดหวังที่เธอไม่อยู่รอดูให้มีคำพิพากษาก่อนแต่ในขณะเดียวกันเราก็เลิกพูดเชื่อมั่นในความยุติธรรมอย่างสมชายวงศ์สวัสดิ์กันมานานแล้วไม่ใช่หรือถ้าไผ่ดาวดินได้ประกันผมยังจะยุให้หนีเลยนะ พี่น้องนะก็ฟังดูนะฮะนี่คือนักต่อสู้ที่ต่อสู้มายาวนานค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าท่านต่อสู้ในป่าเขาท่านก็ต้องเข้ามาปรับตัวต่อสู้ในเมืองในที่สุดนะคะมันก็ต้องปรับกันไป 5. อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงอนาคตการเมืองไทยนี่จะเป็นการจบบทบาทของตระกูลชินวัตรเพราะเท่ากับคุณยอมแพ้เมื่อพรรคเพื่อไทยยังอยู่มวลชนยังอยู่แต่ตระกูลชินวัตรต้องถอยห่างออกไปไม่สามารถมีบทบาทเป็นธงนำแม้พรรคเพื่อไทยยังอาศัยภาพลักษณ์ทางประวัติศาสตร์หรืออาจสนับสนุนอยู่แต่โผล่มานำไม่ได้ต้องให้พรรคเพื่อไทยตั้งหลักใหม่ค่ะนี่แหละถ้าดิฉันจะเศร้าดิฉันจะเศร้าใจกับการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคนะฮะดิฉันก็เชื่อว่าคุณปูจะตัดสินใจอย่างไรนั้นนะคะเราก็เคารพเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดของเธอเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยอย่างไรบ้างจะเลื่อนไปก่อนนะแล้วก็ออกมาเผชิญต่อไปชะลออะไรหรือว่าจะได้ออกไปจากกาลาแลนแล้วนะเราก็ยังไม่ชัดเจนนะคะพี่น้องก็ฝังไว้แต่ว่ามุมคิดเหล่านี้ก็พิจารณาได้เลยและเราก็พอมองเห็นทิศทางว่าไม่ว่าอย่างไรนั้นนะคะสิ่งที่เราคาดการณ์กันมาโดยตลอดคือเขาต้องการทำลายพรรคเพื่อไทยทำลายครอบครัวชินวัตรนะคะทำลายแม่เหล็กที่ดึงดูดมวลชนคือทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็แล้วก็ทำลายฐานเสียงนะไปทั้งหมดพร้อมกันเพราะนี่คือองค์กรของประชาชนไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายบางนโยบายมาตรการบางอย่างหรือว่าก้าวย่างของพรรคเพื่อไทยในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมามันยาวนานมันก็ต้องมีเห็นด้วยบ้างในบางครั้งไม่เห็นด้วยกับบางครั้งนะฮะแต่มันปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะนี่คือองค์กรของประชาชนองค์กรแทบจะเป็นองค์กรเดียวเลยนะคือนปชก็มีก็เป็นองค์กรเหมือนกันแต่ว่านปชก็คือเขาเป็นองค์กรที่มีบทบาทอยู่ในช่วงปี52 53 54นะฮะหลังจากที่เราเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนปชก็ไม่ได้มีบทบาทในการเป็นบทบาทของฝ่ายประชาชนอีกเลย
ตอนนี้เราก็มีแต่องค์กรที่ถือว่าเราเข้ามาร่วมเขาก็เป็นพรรคของเขาอยู่ประชาชนก็มาร่วมหนุนนะฮะแล้วก็เราก็มีสิ่งที่ร่วมกันคือเราเป็นผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อแห่งความอยุติธรรมเหมือนกันก็ทำให้เรามาเป็นเพื่อนนะสหายเป็นมิตรในการเดินทางในเส้นทางประชาธิปไตยด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เห็นแววแล้วว่าพรรคเพื่อไทยคงจะต้องปรับตัวอย่างแรงจากเหตุการณ์นี้จะไปข้างหน้าอย่างไรนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะนะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะปรับกันยังไงแต่พวกเราประชาชนล่ะเราจะเริ่มต้นกันจริงๆจังๆเสียทีหรือยังนะฮะหรือว่ายังรอให้เป็นภาระของพรรคเพื่อไทยภาระของครอบครัวชินวัตรที่ถูกกระทำหนักที่สุดโดนไป 46,000 ล้านและเที่ยวนี้น่าจะหลายหมื่นล้านอีกอะนะฮะคือยังไงมันเอาอ่ะดิฉันคิดว่ามันเอาแน่นอนอะนะมันปล้นเอาเลยอะนะคะก็คงโดนทั้งครอบครัวนี้ก็คงโดนกันนะแต่ว่าเขาก็เป็นครอบครัวหนึ่งค่ะนะเขาก็มีศักยภาพสูงเราก็อาจจะมองที่ศักยภาพของเขาและคิดว่าถ้าเขามานำก็คงดีนะแต่ว่าทางชินวัตรเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของทางในครอบครัวเขานะคะที่จะตัดสินใจนะคะส่วนเราประชาชนตัดสินใจโดยอิสระว่าเราต่อสู้แน่นอนอย่างดิฉันก็ตัดสินใจอันนี้นะตัดสินใจนะเมื่อวันที่นี่แหละช่วงปี57นะพี่น้องก็ต้องตัดสินใจค่ะนะคะว่าเราจะพี่น้องนั้นจะเดินหน้าอย่างไรนะเรื่องการใช้วิธีการจะเป็นการไม่อยู่ฟังคำพิพากษานะเราอย่าไปใช้คำที่มันกระแทกกระทันความรู้สึกกันพี่น้องคะขณะนี้ที่ Peace TV นะคะบน Facebook นั้นก็มีการถ่ายทอดสดที่หน้าศาลนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นการฟังคำสั่งของศาลกรณีคุณบุญทรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันก็แล้วกันนะคะไม่ต้องเปลี่ยนช่องก็แล้วกันนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องถ้าเข้ามาในห้องแชทนะคะก็เชิญมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะจังหวะที่เราควรจะมาพูดคุยกันนะจะตอนนี้นะคะควรจะมาอยู่ใกล้ๆกันไว้ค่ะแล้วก็พูดคุยกันนะคะปิดให้มันเล่นเย็นต้องเอาเย็นไปเอาเกณฑ์มาหน่อยลุกๆไปเลยนะไปเลยนะเปิดประตูนู้นเปิดจบนี่ไปนี้เลยผีได้กี่เงินยอเอาเท่านี้ได้ผมว่าตนไม่เห็นหรอกคนเยอะล็อตออกมาผมว่าตนไหมไหนรุ่นเดี๋ยวตามให้นั้นว่ายุ่งเลยังเอาประตูไหนประตูนี้ได้เดี๋ยวเถอะโอ้ข้างหน้ามัน
หลังจากที่เรารอผลคำพิพากษาในคดีของคุณบุญทรงเจริญพิรมและคณะนะคะอีก20กว่าท่านนะคะอยู่หลายชั่วโมงก็ยังไม่มีผลใดๆออกมาแต่รถเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ได้เคลื่อนตัวมาบริเวณด้านข้างศาลทำให้คาดการถึงผลได้ว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนต้องได้รับโทษจำคุกนะคะค่ะตอนนี้ภาพอาจจะยังไม่มีอะไรนะคะเราก็รอผลคำตัดสินก่อนนะคะพี่น้องคะนี่ก็ยังรอฟังนะคะองค์คณะพิจารณาคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ที่นายบุญทรงเตรียพิรมและพวกรวม26คนเป็นจำเลยซึ่งกำลังอ่านคำพิพากษาอยู่ภายในนะคะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราก็คงจะนะคะคอยติดตามดูนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะเอาละค่ะพี่น้องคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะพี่น้องนะคะเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังค่ะไม่รู้สินะพี่น้องรู้สึกกันอย่างไรดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะแล้วเราก็รู้ว่าวันนี้มันต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะเพียงแต่เราก็ยากที่จะคาดเดาล่วงหน้าว่าในที่สุดแล้วมันจะเปลี่ยนไปในแบบไหนนะคะแต่ที่ท่านก็เชื่อมั่นค่ะว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะเราก็ต้องต่อสู้อ่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ได้นะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ภายใต้ไอ้ระบอบเฮงซวยอย่างนี้ไปตลอดนะคะยังไงมันก็ต้องต่อสู้
นะคะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงแต่มันจะเป็นอย่างไรนะวันนี้จะทำให้พวกเราเนี่ยตื่นตัวกันขึ้นมาแล้วก็มาต่อสู้อย่างจริงจังแทนที่จะต่อสู้กันเป็นงานอดิเรกกันหรือยังนะถ้ามันเป็นจุดเปลี่ยนเช่นนั้นได้นะคะนั่นก็คือผลบวกของมันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ให้เวลานะให้เวลากันและกันนะคะข่าวสดลงแล้วนะคะพี่น้องคะไม่รู้จริงเท็จน่ะแต่ว่าข่าวสดเนี่ยเขาก็เดี๋ยวฉันก็ให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะคะเผื่อว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ปล่อยเสียงนะคะเดี๋ยวเราเห็นภาพแล้วก็จะตัดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะพี่น้องอาจจะไปเกาะอยู่ที่ Peace TV ก็ได้นะคะเขาไลฟ์อยู่เอาละค่ะล่าสุดของข่าวสดเมื่อบ่ายโมงนะคะนี่นะคะเป็นข่าวสดนะคะพี่น้องไม่ทราบนะจริงเท็จนะคะบอกว่ารายงานข่าวเปิดเผยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้เดินทางออกจากประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญหรือสนามบินโปเซงตงซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงพนมเปญทางตะวันตก7กิโลเมตรก่อนบินตรงไปประเทศสิงคโปร์แล้วบินต่อไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบต่ออีกทอดไม่ใช่สาธารณรัฐนะเขาปีกษัตริย์นะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะแหมข่าวสดอยากเป็นสาธารณรัฐน่าดูนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะเขาเป็นสหพันธรัฐนะคะแต่เขามีกษัตริย์ค่ะนอกจากนี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะคะการออกเดินทางนอกประเทศครั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้พาน้องไป๊สุภเสกอมรฉัตรลูกชายวัย15ปีเดินทางไปด้วยโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ตัดสินใจออกนอกประเทศพร้อมลูกชายเพราะเป็นห่วงว่าหากมีคำพิพากษาให้จำคุกจะทำให้ขาดคนดูแลลูกชายคนเดียวจึงตัดสินใจพาลูกชายเดินทางออกนอกประเทศไปด้วยแล้วค่ะข่าวสดนะจริงเท็จก็ไม่ยืนยันนะคะพี่น้องนะเราก็จะฟังหูไว้หูแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกไปแล้วก็ฟังด้วยใจระทึกแต่เราก็จะคิดอย่างจริงจังค่ะว่าก้าวต่อไปของขบวนการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบของเราจะเป็นอย่างไรนะคะหมายจับออกแล้วนะคะหมายจับนะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟังคำพิพากษาในคดีเรื่องนี้ต้องหาว่ากระทำฐานฐานความผิดต่อตำแหน่งนี่นะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านจับตัวนางสาวยิ่งลักษณ์จำเลยนะนี่เป็นคำสั่งจากศาลฎีกานะฮะเป็นหมายสั่งอ๋อเป็นคำสั่งจากศาลค่ะผู้พิพากษานะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นคำสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินการจับกลุ่มค่ะนะคะก็ตอนนี้นะคะยังมีความสับสนในเรื่องข่าวอยู่นะคะสำนักข่าวพี่หงวนจัดให้บอกว่าเพื่อนนักการทูตนะสิงคโปร์บอกว่างงกับข่าวที่เรียกว่าลี้ภัยนะคะบอกว่าข่าวมายังไงนะก็คือรู้สึกว่าขณะนี้นะคะทุกสายข่าวก็อยู่ในภาวะสับสนกันอยู่นะคะพี่น้องก็ฟังก้อยค่ะเท่านั้นเองนะคะคุณโบณัฐฐามหัตถนานะคะก็มีแง่มุมมาฝากกันนะคะบอกว่า
หลายคนสงสัยว่าท่านนี้ถ้าจะหนีทำไมไม่ไปตั้งนานแล้วนะฮะคุณโบบอกว่าโบเชื่อว่าสำหรับคนที่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองการได้อยู่สู้คดีจนถึงที่สุดถึงวันที่ได้อ่านคำแถลงปิดคดีด้วยตนเองอย่างสง่างามภายใต้บริบทแห่งความอายุติธรรมน่าจะมีความสำคัญคุณยิ่งลักษณ์ได้ทำหน้าที่ของเธออย่างดีที่สุดแล้วการเดินเข้าคุกภายใต้อำนาจเผด็จการไม่ใช่หน้าที่เช่นเดียวกันประชาชนผู้สนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้ทำสิ่งที่ตั้งใจจะทำให้กำลังใจกันจนวันสุดท้ายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้วทุกคนได้รับความเคารพจากเรานะคะอ่ะก็เป็นคำพูดที่น่าจะมีเป็นกำลังใจนะที่ดีนะคะค่ะก็ตัดสินใจที่จุดนี้นะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าไม่น่าจะยอมรับกระบวนการของมันตั้งแต่ต้นนะคะแต่ก็เอาล่ะก็เป็นมุมของที่คุณโบชี้ให้เราเห็นนะคะว่าก็อย่างน้อยๆเนี่ยการอยู่ในสู้จนถึงแถลงปิดคดีก็ทำให้กระบวนการทุกอย่างได้ดำเนินเพื่อให้มันได้ดำเนินไปแล้วก็ข้อมูลต่างๆจะได้ถูกเปิดเผยออกมาก่อนที่จะตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับการพิพากษาแต่ได้ยอมรับในกระบวนการพิสูจน์นะฮะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็เป็นมุมมองที่เข้าท่าเหมือนกันนะคะเข้าใจค่ะเข้าใจได้นะฮะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็เคารพกันนะเอาละค่ะลองตัดภาพไปที่ตรงนี้นิดนึงนะคะพี่น้องนะคะว่ามีความคืบหน้าหรือไม่ไทยสงฆ์จำเลยที่16นางสุนีจันทร์สกุลพรจำเลยที่17นายกฤษณะสุรมนจำเลยที่18นายสมยศคุณจากจำเลยที่19บริษัทคีทาพรอพเพอร์ตี้จำกัดหรือบริษัทศิราลัยจำกัดจำเลยที่20นางสาวธัญพรจันทร์สกุลพรจำเลยที่21ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีกิจทวียโสธรจำเลยที่22นายทวีอาจสมัติหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่23บริษัทกิจทวียโสธรไรจำกัดโดยนายทวีอาจสมัติกรรมการจำเลยที่24บริษัท KMC อินเตอร์ไรท์จำกัดจำเลยที่25นายประกรณ์ลีสิริกุลกรรมการบริษัทจำเลยที่26บริษัทเจียเม้งจำกัดจำเลยที่27และนางประพิษมานะธัญญากรรมการบริษัทจำเลยที่28เราอาจจะต้องรอไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าก็ยังไม่มีผลใดๆออกมาจากด้านในศาลมีเพียงรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาจอดเตรียมการอยู่ด้านข้างออกมาแล้วนะคะออ
วจอาจจะเปลี่ยนผันเปลี่ยนเวนนะคะเดินผ่านมาด้านข้างรถตำรวจก็ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ขึ้นรถเตรียมที่จะเดินทางออกจากศาลนะคะอันนี้ยังไม่มีใครทราบคำพิพากษานะคะจากภายในศาลไม่สามารถใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารใดๆได้ไดอยู่ฝั่งเนี้ยอยู่ข้างรถในกวนจำเนี่ยมือกูเสียดแล้วแล้วใช่ทำไมอ่ะเหรอในรถเหรอทรายอยู่เปล่าทรายอ่ะพักก่อนได้นะนี่ก็เหลือขีดนี่ก็เหลือขีดเดียวเหมือนกันเนี่ยมาไม่ออกมาทีพี่ต้นไงก็หาต้นไปI'm going to go to the hospital.
ราก็ยังคงรอกันต่อไปนะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมาจากภายในศาลมาตรา195โดยที่ไม่ต้องมีพยานหลักฐานใหม่ตามรัฐธรรมนูญเดิมปี2550ว่าภายหลังที่องค์คณะจำนำข้าวที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตกเป็นจำเลยและองค์คณะคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐรัฐหรือ G2G ที่นายบุญทรงเตรียพิรมและพวกรวม26คนเป็นจำเลยมีคำพิพากษาแล้วซึ่งนัดฟังคำตัดสินพร้อมกันในวันนี้นะคะเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ได้มีผลบังคับใช้แล้วทำให้คู่ความทั้งสองคดีสามารถใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ตามหลักที่บัญญัติไว้ในมาตรา195คือให้คู่ความยื่นคำอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ลักษณะที่ต้องสลับจากคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ให้มากอย่างน้อยภาพก็อาจจะเปลี่ยนไปจากนี่คือนี่คือจุดที่ว่าแต่หลายคนก็มองไปอนาคตว่าก็คือแบบอาจจะเป็นคุณสุดารัตน์ใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นคุณสุดารัตน์ก็คือแสดงท่าทีของการประนีประนอมค่ะทีนี้ก่อนการแสดงท่าทีของการประนีประนอมก็จะเข้าไปสู่จุดที่ว่าอำนาจในปัจจุบันก็จะอยู่ไปอย่างค่อนข้างสบายใจใช่ไหมฮะอันนี้คือผมคิดว่าถ้ามองเรามองท่าทีในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพที่คุณอธิกิจก็มองว่าในวันที่พรรคเพื่อไทยไม่มีคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นในวันที่พรรคเพื่อไทยไม่มีคุณทักษิณก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งแล้วคุณชูวัฒน์นะคะมองในวันที่ไม่มีคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าตระกูลชินวัตรอยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองอนาคตยังไงคือต่อให้มีคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ไปอยู่ในศาลยอมพิจารณาคดีในศาลแล้วสมมุติว่าศาลพิพากษาว่าผิดเนี่ยนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นสัญลักษณ์ความหมายก็คือเป็นแค่สัญลักษณ์แค่นั้นอยู่ดีต่อให้ไม่ผิดคุณยิ่งลักษณ์ก็เล่นการเมืองไม่ได้อยู่ดีก็เป็นสัญลักษณ์อยู่ดีแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ในคุกก็อันเนี้ยไม่เป็นผลดีต่อชนชั้นนำเนี่ยรวมไปถึงคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ด้วยผมคิดว่ามันมีภาพเสถียรภาพทางการเมืองที่มันต้องชั่งน้ำหนักเยอะผมคิดว่าไม่กระเทือนกับพรรคไทยรักไทยเลยในทางเนื้อคือว่ามันทำให้พรรคไทยรักไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองมีโอกาสที่จะเป็นสถาบันทางการเมืองมากขึ้นคือไม่อยู่ภายใต้การบทบาทของคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณมากนักมันต่างกันนิดนึงฮะคือถ้าคุณยิ่งลักษณ์อยู่แล้วสมมตินะสมมติว่าถูกคำพิพากษาจำคุกอยู่มันก็จะเป็นยังมีภาพของธงนำของพรรคใช่แล้วมันจะเป็นภาพที่แบบว่าไปทางที่ต่อสู้ใช่ไหมแต่ทีนี้พอสลัดออกไปแล้วเนี่ยก็จะสลัดออกไปแล้วก็จะคล้ายๆกับว่าภาพมันจะเปลี่ยนไปสู่ใครก็ตามครับใครก็ตามแล้วมันก็จะเป็นภาพที่ว่าต้องสลัดใหม่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ต้องออกห่างไปใช่ไหมถึงแม้ว่ามวลชนจะยังอยู่อะไรยังอยู่อะไรเนี่ยหรือนักการเมืองยังอยู่แต่ภาพเนี่ยมันจะต้องสลัดห่างออกไปแล้วก็อาจจะปรับรูปลักษณ์ใหม่เนี่ยคือก็มีทางเลือกสองทางหนึ่งถ้าคุณจะสู้ไปในแนวทางประชาธิปไตยคุณอาจจะเอาคนที่ดูมีภาพลักษณ์ประชาธิปไตยสองถ้ามันเป็นการประนีประนอมที่เพื่ออะไรอย่างคุณชูวัฒน์พูดก็ถูกคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณก็จริงคุณทักษิณก็อยู่ในสถานะงนชนชั้นนำครับอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้ของการประนีประนอมมันก็คือแบบจะไปอีกทางหนึ่งเราก็จะต้องได้ดูกันต่อไปว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกทางไหนคือมองในมุมของชนชั้นนำในฐานะที่เรารวมคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์อยู่ในชนชั้นนำแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักธุรกิจเขาจะชั่งน้ำหนักเสมอในเรื่องทางการเมืองว่าอะไรคุ้มไม่คุ้มถ้าเกิดสมมุติว่าเอาคุณยิ่งลักษณ์ไปติดคุกอยู่แล้วมันมีภาพที่คนไม่พอใจรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เนี่ยราคาที่ต้องจ่ายอาจจะสูงกว่าในแง่หนึ่งก็คือประนีประนอมกับคสช.
อาจจะต้นทุนต่ำกว่าหรือมีโอกาสจะพลิกผันได้ในอนาคตต่อรองได้มีทางออกหลายทางแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งรักติดคุกแล้วเนี่ยทางออกมันจะเหลือไม่กี่ทางเพราะนั้นอันนี้อาจจะคุ้มกว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าจริงแล้วคุณยิ่งรักอาจจะรอดูคำพิพากษาคดีคุณบุญทรงก่อนก็เป็นไปได้อันนี้จะเฉลยเมื่อวันที่27ใช่ว่าคุณยิ่งรักมาศาลหรือไม่ตอนนี้เราก็ยังฟันธงไม่ได้นะไม่มีใครฟันธงได้ว่าคุณยิ่งรักหนีไม่หนีค่ะทีนี้เราพูดถึงพรรคเพื่อไทยกันไปแล้วพูดถึงฝั่งตรงข้ามกันสักนิดนึงพรรคประชาธิปัตย์ถ้าพรรคประชาธิปัตย์แข่งขันหรือว่าลงเลือกตั้งสู้กับพรรคเพื่อไทยในวันที่ไม่มีคุณยิ่งรักอนาคตทางการเมืองแข่งขันกันดุเดือดขนาดไหนคะคุณอภิกิจก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมันก็เหมือนเดิมฮะคือไม่ว่าจะคุณยิ่งรักอยู่หรือไม่อยู่อะไรต่างกันต่อสู้มันอาจจะดุเดือดก็จริงหรืออะไรก็จริงแต่ว่าคือโดยโครงสร้างของรัฐธรรมนูญที่มันที่มีสวแต่งตั้งมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นรัฐบาลอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์แล้วมันก็โครงสร้างอันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครจะเป็นรัฐบาลหน้ามันก็เป็นชัดเจนรัฐบาลหลังเลือกตั้งก็ชัดเจนอยู่แล้วครับคือฐานความนิยมของเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เหมือนเดิมมันเหมือนเดิมฮะเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าณวันนี้เนี่ยเพื่อไทยก็อาจจะยังเป็นพรรคอันดับหนึ่งอยู่แม้จะไม่ได้เสียงข้างมากประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นพรรคอันดับสองอยู่นะฮะแล้วก็สภาพก็จะเป็นเหมือนเดิมคือการที่คุณยิ่งรักหนีหรือไม่มาศาลในสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมคิดว่าการเมืองไทยก็เป็นเหมือนวันนี้แหละไม่ได้ต่างกันแต่ว่าอีกมุมมองนึงคุณอธิกิจถ้าเรากลับไปมุมมองของคนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มองไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยคสช.ก็มีการส่งคนตามคุณยิ่งรักแจเหลือเกินแต่ว่าการที่คุณยิ่งรักมีข่าวว่าออกเดินทางออกนอกประเทศไปเนี่ยอย่างเช่นคุณนิพิษจากประชาธิปัตย์บอกว่าการที่คุณปูหรือว่าคุณยิ่งรักออกไปได้เนี่ยมันกระทบความเชื่อมั่นของคสช.ด้วยนะจริงไหมก็นั่นสิฮะไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็คือเคสคุณทักษิณเนี่ยต่างกันนะคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้แบบซุ่มๆออกไปนะคุณทักษิณเนี่ยขออนุญาตไปดูโอลิมปิกที่จีนแล้วก็ศาลฎีกาเนี่ยก็คือตุลาการเจ้าของสำนวนก็อนุญาตแล้วก็คุณทักษิณก็ไม่กลับก็นั่นก็คือว่าไปอย่างแบบเปิดเผยแล้วก็ขึ้นเครื่องไปเลยแล้วก็ไม่กลับแต่เคสคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือนี่คือบอกว่าไปทางเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ตามแต่เนี่ยคุณยิ่งรักเป็นคนที่แบบแหมคนรู้จักหน้าทั้งประเทศนะก็คือแบบจะไปแบบไหนคือไม่รู้ว่าเส้นทางธรรมชาติในเมืองไทยมันมีตรงไหนที่มันเดินออกไปได้อะคือผู้หญิงอย่างคุณยิ่งรักเนี่ยเดินไปแบบไหนครับผมยังงงอยู่คือผมไม่ค่อยเข้าใจลงเรือเหรอฮะค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันบอกว่าการที่คุณยิ่งรักไม่อยู่แล้วก็แม้พรรคเพื่อไทยจะไม่มีคุณยิ่งรักเนี่ยมันจะดีต่อรัฐบาลปัจจุบันมันดีต่อทางการเมืองการเดินไปข้างหน้าหรือว่าการปฏิรูปประเทศอะไรยังไงมันมีมุมสองมุมมันมีมุมในมุมหนึ่งคือในมุมโครงสร้างอำนาจระดับบนมันดีในมุมโครงสร้างอำนาจระดับบนก็คือว่าพรรคเพื่อไทยก็ลดความเป็นเส้นหนามใช่ไหมฮะก็คือแบบคล้ายๆกับว่าพรรคเพื่อไทยตัวพรรคเพื่อไทยเองตัวการเลือกตั้งเองเว้นเสียแต่ว่าซึ่งผมไม่เชื่อเว้นเสียแต่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกคนอย่างคุณจตุรนขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ต้องมีหมัดสู้อีกเพิ่มขึ้นก็คือแบบเดินไปอีกทางนึงเลยคือการแบบการสู้แบบในจุดยืนแชปไตซึ่งผมไม่เชื่อค่ะ แต่ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเดินแบบสายกลางๆปณิปนอมอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะนะฮะก็คือแบบมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคอะไรมากนะก็จะไม่ฟาดฟันไม่อะไรแบบคล้ายๆว่าก็จะเป็นพรรคที่ค่อนข้างจะสงบเสงี่ยมในระดับหนึ่งแล้วก็แต่ว่านะฮะแล้วก็ในมุมนั้นก็คือแบบเขาก็จะเฟดเอาไปจากบทบาทนั้นแหลมคมในระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือบทบาทของมวลชนซึ่งผมคิดว่ามวลชนเองก็จะเป็นอิสระมวลชนเองก็จะเป็นอิสระนปช.อะไรต่างๆเนี่ยความเป็นคลื่นใต้น้ำมันก็ยังอยู่นี่กลายเป็นว่าเราจะเข้าโหมดการปรองดองอย่างแท้จริงหรือเปล่าไม่ฮะปรองดองระดับบนแต่ผมหมายถึงว่าคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยคนที่เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วพวกกระบวนการศึกษาวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเพื่อไทยก็ดีนะมันก็แค่คุณแบบบอกว่าเมื่อตระกูลชินวัตรเมื่อทักษิณเฟดออกไปจากการเมืองแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยเอาละเรามาถึงจุดที่ไม่ต้องมีอะไรอ่ะตระกูลชินวัตรอยู่ในสมการไม่ต้องมีทักษิณอะไรกันสักทีเนี่ยแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันมีแหละแต่ว่าหมายถึงว่าความที่มันเจือจางลงจากเรื่องทักษิณยิ่งรักชินวัตรอะไรหนังเนี่ยมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องของการที่มันจะดูไปที่ความเป็นประชาธิปไตยในอนาคตการบริหารประเทศ
ความการประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องของทางสังคมละตอนนี้มันเป็นเรื่องทางสังคมใช่ไหมคือเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าหลายคนก็เชื่อว่าใช่ไหมอำนาจปัจจุบันก็จะอยู่นานใช่ไหมแต่ว่าในอยู่นานในแบบที่คุณก็จะแบบว่าปัญหาทางโครงสร้างระดับบนก็จะไม่มีแต่ว่าในมุมนี้ก็คือว่าเมื่อดึงทักษิณยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วมันก็คือการอะไรอ่ะลดการเผชิญหน้าหรือเปล่าไม่ใช่มันก็คือแบบคล้ายๆกับว่ากับสังคมอ่ะกับสังคมกับประชาสังคมกับประชาชนกับอะไรต่างๆนี่คราวนี้มันก็จะหมายถึงว่าก็ว่ากันตรงๆไปก็ว่ากันตรงๆไปไม่ต้องมาเอาเรื่องทักษิณเรื่องอะไรต่างๆมาเป็นหลักอีกถึงแม้ว่าจะยังมีอยู่แต่มันก็จะหลบออกไปดึงออกไปแล้วก็พยายามมันก็จะไปสู่จุดนั้นคือคล้ายๆกับว่ามันก็จะเห็นอำนาจที่มั่นคงนะเป็นเวลาอีกใช่ไหมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดิศรนี่ก็บอกว่า 7-8 ปีนะแต่ 7-8 ปีเนี่ยนะอำนาจทางการเมืองในปัจจุบันจะอยู่ไปอย่างน้อย 7-8 ปีแต่ว่า 7-8 ปีนี่หมายถึงว่าก็ต้องสร้างความพอใจให้สังคมใช่ไหมต้องสร้างความพอใจให้สังคมถ้าไม่สามารถสร้างความพอใจให้สังคมมันก็คือหมายถึงว่าเป็นการเมืองระหว่างอำนาจกับสังคมโดยตรงใช่ไหมครับซึ่งคือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการถอยมันเรียกเป็นการที่คุณยิ่งลักษณ์สมมติว่าหนีเนี่ยนะเป็นการพ่ายแพ้อันหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยแต่ไม่ได้แปลว่าพ่ายแพ้สำหรับฝ่ายคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์หรือพรรคเพื่อไทยคนละอันกันค่ะเรามีรายงานด่วนเข้ามามีการพิพากษาคดีของทั้งคุณบุญทรงคุณภูมิออกมาแล้วนะครับในเบื้องคุณอัตชัยหาดอ้านผู้สื่อข่าวของ Voice TV จะรายงานเข้ามาตอนนี้นะครับเห็นว่ามีคุณบุญทรงจำคุก42ปีคุณภูมิ36ปีนะครับนี่เป็นรายงานเดี๋ยวเรารอผู้สื่อข่าวของเราคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะซึ่งคดีคุณบุญทรงนะคะก็คือคดีระบายข้าว G2G นะคะซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตที่ปปช.ได้มีการไต่สวนพยานแล้วก็หลักฐานต่างๆบอกว่าเป็นการระบายข้าวให้กับบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจากรัฐบาลจีนจริงๆนะคะตอนนี้ค่ะคุณอัธชัยหัดอ้านพร้อมแล้วนะคะที่จะรายงานความเคลื่อนไหวความคืบหน้าคดี G2G มาให้เราได้รับทราบกันค่ะเชิญคุณอัธชัยค่ะรายงานจากศาลฎีกาค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับขณะนี้นะครับที่ศาลฎีกาแผนกอาดีคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับใช้เวลาไปกว่า4ชั่วโมงสำหรับการอ่านคำพิพากษาทั้งหมด148หน้านะครับในกรณีของคดีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ซึ่งตอนนี้นะครับคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ออกมาแล้วนะครับโดยที่ศาลเนี่ยนะครับมีคำสั่งตัดสินนะครับให้จำคุกนะครับนายภูมิสารผลนะครับเป็นเวลา36ปีนายบุญทรงเตรียพิรมนะครับทั้งหมด42ปีนายมนัส40ปีนายที่คำพร32ปีและนายอัครพล24ปีครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะไม่มีโทษปรับแต่ว่าเป็นโทษจำคุกทั้งหมดนะครับโดยที่เป็นโทษจำคุกที่ถือว่าเป็นโทษสูงที่สุดในคดีอาญานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่151ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตราที่83นะครับนอกจากนี้ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัตินะครับการประเมินราคาการเสนอราคาแก่ภาครัฐอีกนะครับซึ่งความผิดทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดสูงสุดทางอาญาที่วันนี้มีการสั่งจำคุกทันทีนะครับซึ่งหลังจากนี้ศาลก็คือประกาศคืนหลักประกันนะครับแล้วก็คาดว่าจำเลยทั้งหมดนะครับที่ศาลตัดสินจำคุกอาจจะมีการประกันตัวเพื่อที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปภายใน30วันซึ่งการประกันตัวก็อาจจะมีขึ้นภายในวันนี้นอกจากนี้นะครับก็ทางศาลเนี่ยยังได้มีจำเลยนะครับคนที่21ซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ได้มาที่ศาลเนื่องจากมีส่งข้อมูลมาที่ศาลนะครับว่ามีอาการป่วยเนื่องจากอาหารเป็นพิษซึ่งทางศาลเองก็ได้พิจารณาแล้วยังเห็นว่าพฤติการของจำเลยคนที่21นี้มีลักษณะของการหลบหนีซึ่งศาลก็ออกหมายจับแล้วก็มีการยึดหลักประกันเต็มจำนวนนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่27กรกฎาคมใน27กันยายนเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับ
ด้านหลังนี้นะครับทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็มีรถเตรียมมาเพื่อที่รับตัวจำเลยทั้งหมดเพื่อเตรียมที่จะไปเข้าสู่เรือนจำแล้วนะครับและตอนนี้ก็คือบรรยากาศบริเวณหน้าศาลอาญาศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับนอกจากนี้นะครับทางศาลเองก็ยังมีคำสั่งนะครับให้ยกฟ้องจำเลยที่19จำเลยที่22ถึง28นะครับแล้วก็จำเลยท่านอื่นๆก็จะมีทั้งคำสั่งที่ต้องจำคุกในลักษณะเดียวกันแล้วก็เป็นการสั่งปรับตามข้อหาของการทุจริตในคดีระบายข้าวแบบ G2G หรือว่ารัฐต่อรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีการสั่งปรับนะครับจำเลยเช่นจำเลยที่10จำเลยที่14และจำเลยที่15มีการสั่งปรับทั้งหมด 16,912 ล้านบาทแล้วก็จะมีการคิดดอกเบี้ยทั้งหมด 7.5% นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะมีการชำระค่าปรับนี้หมดนะครับซึ่งค่าปรับนี้ก็จะเป็นการชำระให้แก่โจทย์ที่5นั่นคือกระทรวงการคลังนะครับจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการระบายข้าวแบบ G2G หรือว่ารัฐต่อรัฐซึ่งวันนี้นะครับทางศาลเนี่ยให้เหตุผลว่าการข้ออ้างของจำเลยนะครับในศาลที่พูดถึงเรื่องของการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนั้นการระบายข้าวกับบริษัทกวางไห่นะครับขออภัยครับการระบายข้าวกับบริษัทของจีนนะครับซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนั้นเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลจีนเหมือนกับบริษัทเอโก้ที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลจีนแล้วก็ทำการค้าข้าวแบบ G2G หรือว่ารัฐต่อรัฐกับไทยมาโดยตลอดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมี2บริษัทนั่นคือหนานไห่นั่นเองนะครับกับกวางตงนะครับซึ่งบริษัท2บริษัทนี้เป็นบริษัทที่คู่ค้ากับไทยในยุคของที่นายบุญทรงเตรียพิรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และมีการค้าแบบ G2G เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับซึ่ง2บริษัทนี้จากการพิสูจน์แล้วก็การตรวจสอบพยานหลักฐานของศาลแล้วปรากฏว่า2บริษัทนี้เนี่ยนะครับไม่มีได้รับอำนาจมาจากรัฐบาลจีนแต่อย่างใดนะครับซึ่งการค้าแบบนี้ถือว่าไม่เป็นการค้าแบบ G2G และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เกิดการนำข้าวกลับมาขายวนใหม่ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศนะครับในขณะเดียวกันศาลก็ได้ถึงการตอบกระทู้ถามของนายบุญทรงต่อรัฐสภาในช่วงปี2555ที่มีการค้าข้าวแบบ G2G ซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะครับการค้าข้าวมีการค้าไปจริงทั้งหมดเพียง5ล้านตันเท่านั้นแต่ว่านายบุญทรงได้ตอบกระทู้ถามทั้งหมดว่ามีการค้าไปทั้งหมด 7.3 ล้านตันโดยประมาณซึ่งศาลก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยปริมาณข้าวที่หายไปจากการค้าที่แจ้งไปเนี่ยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองก็เพิ่งที่จะเสร็จสิ้นจากการตัดสินคำพิพากษานะครับของศาลอาญาขออภัยครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับและตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทยอยเข้าไปในห้องตัดสินเพื่อที่จะเชิญตัวจำเลยทั้งหมดนะครับเดินทางขึ้นมาที่เรือนจำกรุงเทพนะครับในขณะเดียวกันวันนี้นะครับจำเลยสองท่านที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มาฟังคำสั่งศาลนะครับนั่นก็คือจำเลยคนที่3แล้วก็คนที่16ซึ่งตอนนี้ก็ได้หลบหนีไปแล้วศาลก็มีคําสั่งนะครับมีหมายจับให้จําเลยเนี่ยได้มารับฟังคําตัดสินแต่ตอนนี้ก็เป็นการอ่านคําตัดสินไปก่อนของจําเลยที่มาในวันนี้นะครับนอกจากจําเลยหมายเลข21เนี่ยคนนี้ก็จะต้องมารับฟังอ่านคําตัดสินอีกนาทีในวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องจําได้รับโทษจําคุกเหมือนกันแล้วก็มีการยึดทรัพย์จากหลักประกันเต็มจํานวนนะครับในขณะที่จําเลยท่านอื่นก็ได้รับการคืนหลักประกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จำเลยแต่ละคนก็อย่างที่เรียนกันไปนะครับข้างต้นว่าจะมีการประกันตัวเนื่องจากศาลคือหลักประกันแล้วก็จะเอาหลักประกันทั้งกล่าวนี่นะครับมาประกันตัวแล้วก็จะนำไปอุทธรณ์ซึ่งตามกฎหมายฉบับใหม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ภายใน30วันนะครับจำเลยก็จะใช้หลักประกันตัวตรงนี้เพื่อที่จะใช้ในการอุทธรณ์กับศาลต่อไปนะครับแล้วตอนนี้ก็คือบรรยากาศบริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สื่อมวลชนจำนวนมากนะครับก็มาเตรียมที่จะเก็บภาพแล้วก็ทำข่าวนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับที่นโยบายสาธารณะวันนี้มีการนำมาตัดสินกันในศาลครั้งนี้นะครับและตอนนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าจะรายงานไปให้ทราบเป็นระยะครับ
ขอบคุณครับคุณอนันตชัยหาดอ้านะครับยังคงอยู่ที่ศาลฎีกานักการเมืองอย่างที่เรารายงานไปแล้วนะครับว่ามีการสั่งจำคุกทั้งคุณบุญทรงคุณภูมินะครับแล้วก็มีอดีตอธิบดีกรมการค้าข้าวต่างประเทศด้วยนะครับค่ะสั่งจำคุกคดีระบายข้าว G2G นะคะคุณภูมิ36ปีคุณบุญทรง42ปีคุณอภิชาติที่เกี่ยวข้องกับสยามอินดิก้าเนี่ยนะครับ48ปีแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 16,912 ล้านบาทค่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการ ยกฟ้องนะครับจำเลยที่19จำเลยที่22ถึงจำเลยที่28ด้วยนะครับครับถ้าเราดูประวัติของคุณบุญทรงเตรียพิรมกันนะครับคุณบุญทรงนั้นล่าสุดนั้นวัย57ปีครับเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดการศึกษาของคุณบุญทรงก็คือจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจจาก Kentucky State ก่อนเข้าสู่สนามการเมืองคุณบุญทรงเป็นนักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเคยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงปี40ถึง43เมื่อปี44คุณบุญทรงตัดสินใจเล่นการเมืองครับได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในสังกัดของพรรคไทยรักไทยหลังจากนั้นคุณบุญทรงก็ได้รับเลือกตั้งมาโดยตลอดแม้จะอยู่ในสังกัดของทั้งพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยก็ตามค่ะหลังการเลือกตั้งปี54นะคะคุณบุญทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นตำแหน่งสูงสุดในชีวิตของเขาส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้รับโทษจำคุกในวันนี้เหมือนกันคุณภูมิสารผลค่ะอายุ61ปีแล้วนะคะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์และประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะก่อนที่จะเข้าสู่สนามทางการเมืองคุณภูมินั้นเคยประกอบอาชีพทนายความนะคะก่อนเข้าสู่สนามการเมืองมาและรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ขอนแก่นถึง5สมัยด้วยกันเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญค่ะอย่างเช่นอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งล่าสุดก็คือเป็นส.ส.เขต2ของขอนแก่นสังกัดพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อปี54นะคะและได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละค่ะครับกลับมาคุยกับคุณอธิกิจกับคุณชูวัฒน์กันต่อเราได้รับฟังเบื้องต้นไปแล้วจากคำพิพากษายังไม่เห็นว่ายังไม่ทราบว่ามติเท่าไหร่มติเท่าไหร่จะไม่ได้กล้าเสี่ยงครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะเวลาโดยธรรมชาตินะฮะเราก็ต้องพูดว่าโดยธรรมชาติถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนได้อะไรได้ก็คือว่าแต่โดยหลักศาลที่เขาศึกษาอบรมมาอย่างเดียวกันแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ในประเพณีปฏิบัติเดียวกันเนี่ยนะฮะโอกาสของการที่จะเปลี่ยนแบบพลิกสมมติว่ามติออกมาขั้นที่1เป็นแบบ8190อะไรเงี้ยค่ะแล้วที่จะแบบว่าไปเลือกผู้รักษาศาลฎีกาคนอีกชุด19คนมาวินิจฉัยเนี่ยมันไม่เป็นไปมันผมว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะพลิกจาก81ฝั่งไปเป็น90ฝั่งไปเป็น81อะไรฝั่งนึงฮะมันก็เป็นธรรมชาติค่ะมันเป็นเรื่องของหลักที่ศาลอบรมมาแบบนั้นแล้วก็อยู่ในอะไรอ่ะอยู่ในศาลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือขั้นต้นเนี่ยต้องลุ้นก่อนว่าคุณบุญทรงและคุณภูมิแล้วก็พรรคคนที่โดนฟ้องทั้งหมดเนี่ยจะได้ประกันตัวหรือไม่แต่ยังไงก็ตามต้องไปปล่อยตัวที่เรือนจำซึ่งดีไม่ดีหมายถึงว่าการประกันตัวเหรอฮะโทษสูงนะฮะใช่ฮะซึ่งดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ประกันโทษสูงเนี่ยศาลก็ต้องพิจารณาอีกทีว่าตกลงแล้วให้ประกันแล้วจะหลบหนีหรือเปล่าค่ะแต่คุณชูวัฒน์มันก็มีขั้นตอนของการอุทธรณ์ใช่ครับถึงได้ประกันฮะถ้าเกิดว่าไม่มีขั้นตอนอุทธรณ์เนี่ยจะไม่ได้ประกันแล้วก็ถือว่าถ้าเป็นศาลชั้นเดียวเหมือนอดีตก็ไปเลยครับทีนี้พอวิธีพิจารณาคดีแต่เวลาวิธีมันยังไม่ออกมายังไม่ออกแต่ว่าศาลเมื่อสิทธิ์ได้รับรองการรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยศาลก็มีอำนาจที่จะให้ประกันโดยใช้ประเพณีแต่โดยหลักทั่วไปของการให้ประกันตัวก็คือก็ต้องดูว่าโทษสูงเราจะให้ประกันหรือเปล่าซึ่งถ้าดูจากเวลาตอนนี้บ่าย3โมงถ้าทั้งทุกคนที่โดนมีโทษจำคุกเนี่ยนะครับจะประกันกระบวนการจากนี้ไปต้องไปที่เรือนจำก่อนที่เมื่อกี้เราเห็นรถเรือนจำมารออยู่คือต้องพาทั้งคุณภูมิคุณบุญทรงครับไปที่เรือนจำเรือนจำแล้วคำสั่งประกันของศาลเนี่ยจะไปปล่อยที่เรือนจำแสดงว่าณวันนี้นี่อย่างที่บอกว่าศาลคือหลักประกันเนี่ยเอาหลักประกันตรงนั้นมาใช้ในการประกันตัวประกันตัวถามว่าทำเวลาทันไหมอยู่ที่ศาลเลยฮะอยู่ที่ศาลจริงๆก็สามารถทำให้ทันได้ทีนี้โอ้ทีนี้ถ้าเป็นคดีคุณยิ่งลักษณ์อยู่เขาอ่านต่อจากนี้ใช่ไหมฮะใช่หรือเขาอ่านแยกไม่อ่านต่ออ่านต่อฮะอ่านต่อใช่ไหมใช่เพราะว่าคาดการไว้ก่อนอันนี้ว่าเป็นช่วงบ่ายก็ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ยังอ่านต่อเนี่ยก็อ่านไปถึงตีหนึ่งตีสองอ่ะครับค่ะ
ค่ะในส่วนของกรณีคุณบุญทรงคุณภูมิแล้วก็กลุ่มต่างๆที่28รายเนี่ยเราคาดการณ์หรือมองประเด็นข้างหน้าไว้แบบนี้ไหมคะว่ามันจะออกมาแบบนี้ผมเองเนี่ยไม่คิดว่าโทษจะหนักขนาดนี้นะหนักมากค่ะ36ก็ไม่ได้คิดว่าโทษจะหนักถึงแบบว่าเราไม่รู้เราไม่ได้ตามมากนักเพียงแต่ก็คือว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่คุณบุญทรงเป็นจำเลยทางสังคมมาก่อนแล้วครับมันก็ยากอยู่ก็รอดูชั้นอุทธรณ์ดีกว่าพูดเรื่องคำพิพากษาเรายังไม่ได้อ่านคำพิพากษาโดยละเอียดนะครับก็เราพูดไม่ได้หรอกนะก็ต้องอ่านคำพิพากษาโดยละเอียดดูว่าโดยการเสียงข้างมากเขาตัดสินอย่างไรข้างน้อยเขาตัดสินอย่างไรมีข้างน้อยไหมละเอียดผลในคำพิพากษาเป็นยังไงมันก็ต้องไปดูอีกทีทีนี้ที่น่าสนใจคืออย่างที่คุณอัธกิจว่าเนี่ยคือคำพิพากษาเนี่ยบางทีมันจะใช้เป็นเกณฑ์และใช้เป็นมาตรฐานต่อไปในการดำเนินนโยบายต่างๆเช่นต่อไป C2G หมายถึงอะไรทำกับหน่วยงานนี้แบบนี้ได้ไหมรัฐบาลท้องถิ่นไม่ถือเป็น G ใช่ไหมไม่ถือเป็นรัฐบาลกลางใช่ไหมไม่ G2G ใช่ไหมหลักแบบนี้มันจะต้องไปดูและจะถอดออกมาว่าอะไรที่มันจะใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินนโยบายข้างหน้าอันนี้จะมีผลกระทบระยะยาวครับเดี๋ยวดูตอนมีพยายามมีภาพอยู่บริเวณหน้าศาลฎีกานะครับถ้ามีขอภาพให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าจะมีการนำตัวจำเลยออกมาหรือไม่เนี่ยนะครับค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันคือตามขั้นตอนปกติเวลารับฟังคำพิพากษานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในห้องพิจารณาคดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีผลตัดสินในทางลบก็จะมีการควบคุมตัวมาที่รถเรือนจำแล้วก็นำตัวไปที่เรือนจำได้ทันทีภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้นะคะเป็นภาพสดๆนะคะบริเวณประตูด้านใดด้านหนึ่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งบริเวณด้านข้างด้านขวามือถ้าแพนกันออกไปอีกเนี่ยจะเห็นว่ามีรถเรือนจำนั้นจอดรออยู่นะคะซึ่งถ้าจะมีการควบคุมตัวจำเลยทั้งหมดที่ถูกพิพากษาจำคุกก็จะออกมาทางด้านนี้สื่อมวลชนก็ปักหลักเฝ้ารอกันอยู่ค่ะครับคือจริงๆต้องบอกว่าคดีคุณบุญทรงเนี่ยนะฮะก็มันก็มีผลต่อคดีคุณยิ่งลักษณ์แต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรว่าจะเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ดูคำแถลงปิดคดีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ร้องเรื่องนี้ว่าเหมือนกับว่าตอนที่ชี้มูลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชี้ก่อนแล้วชี้คุณบุญทรงเนี่ยภายหลังแล้วก็ส่งฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ก็ส่งฟ้องก่อนแล้วส่งฟ้องคุณบุญทรงก็ส่งฟ้องทีหลังแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ร้องว่าในตอนที่คำแถลงปิดคดีก็โต้แย้งว่าอัยการเนี่ยนะฮะได้เอาจำนวนคดีคุณบุญทรงมารวมอยู่ในคดีคุณยิ่งลักษณ์ด้วยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลว่าศาลจะให้น้ำหนักแค่ไหนนะฮะว่าในแง่ของการที่มันเหมือนกับบอกว่าจะเป็นถือว่าคุณยิ่งลักษณ์นี่ปล่อยปะแล้วเลยคุณบุญทรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้เกิดเข้าจีสุจีไหมอันนี้เราก็ต้องไปดูในวันที่27กันยาว่านะฮะศาลจะใช้ดุลพินิจยังไงในให้น้ำหนักเรื่องนี้แค่ไหนครับแต่ว่าตอนนี้คือสมมติว่าคุณยิ่งลักษณ์หนีเนี่ยศาลก็ยังมีอำนาจในการพิจารณาคดีรับหลังได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นวันที่27กันยาก็คาดว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมาการต่อสู้ของคดีคุณยิ่งลักษณ์ก็น่าจะได้พิพากษาได้ก็เสริมนิดนึงการต่อสู้ของคดีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนอกจากเนื้อหาของคดีแล้วคือเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามข้อหา157เนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการต่อสู้ในเชิงกระบวนการด้วยว่ามีการเพิ่มหลักฐานทีหลังซึ่งผิดกระบวนการปกติแล้วในคดีอาญาเนี่ยจำนวนมากนะฮะที่ศาลยกเพราะว่ากระบวนการไม่ชอบแต่ว่าต้องดูคำพิพากษาถึงที่สุดต้องดูคำพิพากษา27กันยาค่ะตอนนี้เรารอภาพสดระหว่างที่จะมีการควบคุมตัวจำเลยที่ถูกจำคุกนะคะมาที่รถของเรือนจำนะคะตอนนี้นี่ค่ะมีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนกันบริเวณรถแล้วนะคะซึ่งสื่อมวลชนก็ปักหลักรอคาดว่าก็คงจะใกล้นำตัวออกมากันแล้วค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมๆกันด้วยนะคะครับขณะเดียวกันนะครับมีข่าวเบื้องต้นออกมานะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับว่าบอกว่าไม่รู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังอยู่ที่ไหนค่ะซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีเองก็มีภารกิจไปเปิดงานอยู่ที่เมืองทองธานีซึ่งไม่ไกลจากศาลฎีกานักการเมืองมากนักนะคะเพราะว่าอยู่เส้นถนนแจ้งวัฒนะเหมือนกันผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามหลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจค่ะไปถามว่ากรณีที่นายกอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นั้นไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาเนี่ยคิดเห็นหรือมองอย่างไรนะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ารับทราบว่าขอเลื่อนมาฟังคำพิพากษาแต่ว่าทางศาลไม่ให้เลื่อนซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปสั่งกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามค่ะสั่งกำชับฝ่ายความมั่นคงไปตรวจสอบนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นป่วยจริงหรือเปล่าอยู่ที่ไหนให้ดูตามเส้นทางเข้าออกต่างๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังหาตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รายงานเพิ่มเติมไปที่นายกรัฐมนตรีนะคะส่วนเรื่องกระแสข่าวระบุว่าคุณยิ่งลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่า
เราเห็นข่าวมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นเดินทางออกนอกประเทศไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่ได้ประเมินมาก่อนนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะไม่มาศาลเพราะว่าไม่เคยคิดจะตัดสินไปก่อนศาลแล้วก็บอกว่าตัวท่านเองไม่เคยเรียนกฎหมายค่ะแต่ที่ผ่านมาจากการติดตามเรื่องนี้ก็เห็นนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าจะมาต่อสู้คดีมาโดยตลอดก็ยังดีใจเลยค่ะที่คุณยิ่งลักษณ์จะมาฟังคำตัดสินด้วยตัวเองตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกกังวลกับเรื่องนี้เพราะว่าคนที่กังวลก็คงเป็นคุณยิ่งลักษณ์มากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าคุณยิ่งลักษณ์เดินทางไปต่างประเทศจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับในสื่อมวลชนมีการพูดถึงว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วแต่ว่าทางพลตรีโทณัฐพรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบประวัติการเดินทางออกนอกประเทศของคุณยิ่งลักษณ์ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองใดๆไม่ว่าจะเป็นสนามบินทั่วประเทศหรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนเพราะว่าถ้าจำกันได้ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วว่าใครจะไปยื่นหนังสือเดินทางที่ด่านตม.ล่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีทางก็คือต้องออกทางช่องทางธรรมชาติก็คือช่องที่ไม่มีด่านค่ะตอนนี้เรายังรอความเคลื่อนไหวอยู่นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะควบคุมตัวออกมาอีกกี่นาทีข้างหน้านี้นะคะถ้าย้อนไปในส่วนของเส้นทางการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็คือตอนนั้นที่ประชุมพรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกสารให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อปี2554แล้วก็มีการเลือกตั้งกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเรื่อยมาค่ะก็มีการได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แล้วพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งนะคะโดยหลังจากนั้นมีการถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งนายกเมื่อปี54ปีเดียวกันหลังจากนั้นมีการรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยการประกาศยุบสภาแล้วก็รักษาการในตำแหน่งนายกแล้วก็หลังจากนั้นอีกขาดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกเนื่องจากว่ายกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาสมช.แล้วก็วันที่23มกราคมนะครับ2558สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้มีมติถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอมีมติออกมาก็แสดงว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นถูกให้เว้นวรรคทางการเมือง5ปีโดยปริยายกรณีที่ไม่ยับยั้งความเสียหายการจำนำข้าวแล้วก็ล่าสุดนะครับในวันนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเรานั้นไม่ได้เห็นคุณยิ่งลักษณ์เดินทางมาที่ศาลฎีกานักการเมืองเพื่อที่จะมาฟังคำพิพากษาคดีนี้นะครับซึ่งศาลนั้นก็มีคำสั่งออกหมายจับคุณยิ่งลักษณ์นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการส่งภาพหมายจับคุณยิ่งลักษณ์ออกมาให้ดูกันแล้วนั่นเท่ากับว่าตำรวจเจอคุณยิ่งลักษณ์ที่ไหนสามารถที่จะจับกุมตัวได้ทันทีโดยมีการกำหนดว่าวันที่27กันยายนนั้นจะต้องมาฟังคำพิพากษาไม่เช่นแล้วก็อาจจะมีการอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยก็เป็นได้นะครับตอนนี้ทางทีมทนายความก็คงจะต้องหารือกันหนักนะคะว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังจากตอนนี้ก็เริ่มเผยแพร่กันแล้วอย่างที่บอกว่ามีหมายจับออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตำรวจก็จะมีหมายจับพบเจอคุณยิ่งลักษณ์ที่ไหนระหว่างนี้ก็สามารถจับได้ทันทีนะคะครับก็ทั้งหมดนี้มีผลกระทบข้างเคียงเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นก็คือคำถามที่จะมีกับคสช.ในระยะต้นว่าปล่อยให้คุณยิ่งลักษณ์หนีได้อย่างไรเพราะว่าแม้กระบวนการยุติธรรมเดิมเทินหน้าก็ไปปกติแต่ว่าคนหนีไม่หนีเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลแต่ว่าแป๊บเดียวแหละฮะนะก็น่าจะไม่มีกระแสอะไรมากเพราะว่าอย่างคุณนิพิธอินทรสมบัติเองก็บอกเหมือนกันว่าถ้าปล่อยให้คุณยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศไปเนี่ยกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแน่นอนแล้วก็มองว่าตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์คงจะถอยไปตั้งหลักอันนี้คุณนิพิธบอกไว้นะครับก็โดยภาพรวมพูดอีกทีว่าอนาคตทางการเมืองของการเมืองไทยนะฮะอนาคตของการเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าก็คือมันจะเป็นการที่พรรคเพื่อไทยหนึ่งคือตระกูลชินวัตรนะก็จะต้องเฟดออกไปจากพรรคเพื่อไทยครับสองพรรคเพื่อไทยที่มีความคิดหลายบางคนอาจจะมีความคิดว่าจะเป็นธงนำในการเลือกตั้งเพื่อชนกับอำนาจก็จะเฟดออกไปเพื่อปฏิปนองกับอำนาจก็จะเฟดออกไปแล้วก็จะลดลงไปใช่ไหมก็คือแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในมุมเนี้ยมันก็คือแบบว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเพราะฉะนั้นในเชิงอำนาจโครงสร้างส่วนบนเนี่ยมันก็จะมั่นคงในช่วงประมาณอย่างน้อยก็คือช่วงหลังเลือกตั้งใช่ไหมแต่ทีนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่ามันก็จะเหมือนกับที่อาจารย์เกษียณเคยพูดบอกว่าคุณมีรัฐพันลึกคุณก็จะมีสังคมพันลึกสังคมพันลึกยังอยู่นะฮะแล้วก็ไอ้การแบบที่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับสังคมพันลึกนี่คือคุณจะสามารถที่จะทำยังไงกับใช่ไหมฮะกับการที่จะปกครองประเทศการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาความยุติธรรมการสร้างความเป็นธรรมการอะไรต่างๆที่พยายามจะคิดว่าจะลดความเหลื่อมล้ำจะปฏิรูปอะไรต่างๆแล้วก็โดยที่แบบว่าเนี่ย
คือหมายถึงว่าไอ้รากฐานของประชาธิปไตยของสังคมไทยเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นสังคมพันลึกที่มันจะอยู่แล้วก็มันจะอยู่ว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะก็คือว่าหรือว่าจากนี้ไปอย่างถึงหลังเลือกตั้งอะไรต่างเนี่ยมันถึงว่าการปกครองเนี่ยอำนาจที่ปกครองเนี่ยจะทำให้สามารถจะทำให้สังคมไทยมันเดินต่อไปได้หรือเปล่าก็แสดงว่าภาวะก็จะยังเป็นอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักไม่ได้เป็นถึงปรากฏการณ์ที่จะทำให้การไม่รู้คือต้องดูว่าก้าวต่อไปเนี่ยมันคืออะไรก้าวต่อไปเมื่อสามารถที่จะเอาคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ออกไปจากการเมืองในระดับโครงสร้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในฝั่งที่อาจจะเราคุณอย่างพูดอย่างคุณชูวัฒน์ก็คือว่าไปอยู่ในฝั่งประนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเสร็จแล้วก้าวต่อไปคืออะไรก้าวต่อไปของการที่จะประนีประนอมกับสังคมไหมใช่ไหมฮะก็คือว่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะว่าที่เราจะต้องเห็นว่าการประนอมกับสังคมการเปิดพื้นที่ให้สังคมอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วยนะครับครับแต่ว่าคุณชูวัฒน์ครับในแง่ของการดำเนินนโยบายสาธารณะจากนี้ไปจะเป็นยังไงล่ะครับในเมื่อวันนี้เราก็ได้เห็นคำพิพากษาเช่นนี้ออกมาหรือว่าเราจะต้องดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ได้มีการกำหนดเอาไว้อันนั้นแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคำพิพากษาในวันที่27กันยาเนี่ยจะไม่ได้เป็นความสำคัญเรื่องว่าคุณยิ่งลักษณ์จะติดคุกหรือไม่ติดคุกอีกแล้วถ้าสมมติกรณีคุณยิ่งลักษณ์หนีนะแต่ต้องมาดูเนื้อหาว่านโยบายจำนำข้าวเนี่ยนโยบายแบบนี้เนี่ยทำได้อีกหรือไม่นโยบายที่สำหรับคุณยิ่งลักษณ์แล้วคือจริงๆแล้วจะพิจารณาความชอบหรือไม่ชอบนโยบายอยู่ที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมันเป็นนโยบายทางการเมืองเนี่ยจะทำได้หรือไม่อันเนี้ยสำคัญมากๆด้วยหรืออาจจะมากกว่ากรณีที่มีตัวบุคคลติดคุกหรือไม่ติดคุกเพราะว่าแปลว่าต่อไปนี้นโยบายหาเสียงเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดผิดพลาดทางเทคนิคคืออย่างโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันมีกิจกรรมเป็นล้านกิจกรรมเกิดขึ้นใช่ไหมถ้ามีผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นเอาผิดกับข้างบนได้เนี่ยผมคิดว่าจะไม่มีใครกล้าผลิตนโยบายอีกเลยทุกคนจะเกียร์ว่างหมดนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งสัญญาประชาคมนโยบายต่างๆจะไม่มีความหมายเลยเพราะทุกคนกลัวผิดค่ะเช่นเดียวกับการระบายข้าวของรัฐบาลที่มีบรรทัดฐานจากคดีของคุณบุญทรงมาแบบนี้แล้วรัฐบาลต่อไปหรือแม้แต่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็ต้องระมัดระวังในการระบายข้าวด้วยเช่นกันรัฐบาลคือเจ้าหน้าที่มีม.44คุ้มครองครับครับแต่ว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่มีปัญหาแต่ข้างหน้าหรือว่าแม้กระทั่งรัฐบาลสมมติว่าข้างหน้าที่มาอาจจะเป็นคนในประยุทธ์ก็ตามเนี่ยนะฮะไม่มีม.44แล้วเนี่ยลำบากฮะในการทำงานจริงๆแล้วในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยถามว่าได้ช่วยชาวนาป่ะมันเป็นเรื่องที่เพิ่งพูดกันไปว่าก็มีเพิ่งเขียนบ้างแล้วผมก็เพิ่งเขียนก็900กว่าล้านนะเขียนคืออาจารย์ประภาสแต่งก็พูดช่วยพอช่วยครับเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจำนำข้าวไม่ได้บอกว่าประกันข้าวแต่มีจำนำยุ้งฉางอย่างจำนำยุ้งฉางเนี่ยให้ค่าปรับปรุงผลผลิตค่าเก็บเกี่ยว 2,000 รวมแล้ว 14,000 ต่อไร่แต่ว่าไม่ได้ทุกเม็ดใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ มีเงินปกติก็มีเงินสนับสนุนการทำนาไร่ละ 1,000 ครับพยายามจูงใจให้ไปปลูกข้าวโพดไร่ละ 2,000 ทุกอย่างนี่มีหมดนะฮะครับมีหมดเลยนะฮะคือโครงการอะไรต่างที่ลงไปเนี่ยก็คือแบบจริงๆมันก็คือแบบคล้ายๆกันนั่นแหละเพียงแต่รัฐบาลก็พยายามจะทำแต่ไม่กล้าพูดว่าใช่ไหมเหมือนกับมันถูกสิ่งที่เรียกว่าประชานิยมมันถูกปฏิเสธแต่รัฐบาลเองเนี่ยแม้แต่รัฐบาลนี้ก็รู้ว่ามันจำเป็นต้องช่วยชาวนาช่วยเกษตรกรจำเป็นต้องทำอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าให้เขาแบบเหมือนกับแบบให้มันเงินลงไปถึงฐานรากอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ เป็นปกติมากเลยมันก็เหมือนกับขณะเดียวกันคุณให้ BOI ส่งเสริมลดภาษีต้องเยอะแยะใช่ไหมฮะแบงค์ชาติเนี่ยอุ้มค่าเงินบาทมาตั้งต้นปีให้ค่าเงินบาทมันอ่อนแต่ก็ยังแข็งอยู่เนี่ยนะเพื่อจะให้การส่งออกเป็นผลเนี่ยได้ดีอะไรเงี้ยก็ขาดทุนไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคือนี่คือสิ่งที่เราทำมันอยู่แล้วเราอุดหนุนอยู่แล้วเราเป็นรัฐที่มันอุดหนุนหลายด้านอยู่แล้วแต่เรื่องการอุดหนุนเกษตรกรเนี่ยนะฮะมันจริงๆมันต้องทำแล้วก็ขณะเดียวกันในต่อไปเนี่ยจะทำกันขนาดไหนแล้วก็ทำได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้พูดงี้ก็ผมก็เป็นคนที่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับจำนำข้าวมาในต้นแล้วล่ะเพียงแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็คือว่าไอ้เรื่องนโยบายอุดหนุนเกษตรกรเนี่ยมันต้องมีมันทำกันทุกรัฐบาลทำกันทุกรัฐบาลทำกันทุกรัฐบาลแล้วถ้าเกิดว่ามองหรือพลิกมันอีกด้านนึงเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์อาจจะเป็นรัฐบาลแรกๆที่เลือกที่จะตัดสินใจลงทุนนะฮะเป็นการลงทุนยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาแบบฉับพลันทันทีโดยการใช้นโยบายจำนำข้าวคือดั้มเงินลงไปเลยเต็มที่ครับถ้ามองเป็นการลงทุน
เรื่องนี้จะไม่ต่างจาก BOI ไม่ต่างจากการลงทุนเรื่องอื่นเลยแต่ถ้ามองมันเป็นนโยบายอะไรหาเสียงประชานิยมมันก็จะดูมีภาพลบขึ้นมาแต่ว่าอาจารย์รองศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์นี่ให้สัมภาษณ์กับ AP นะฮะในกรณีกำลังที่จะมีการพิพากษาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยได้รับเสียงเลือกเข้ามาด้วยคะแนนเสียงข้างมากและจากฐานนโยบายที่ใช้หาเสียงด้วยเรื่องจำนำข้าวแม้ว่าโครงการนี้อาจจะทำให้ขาดทุนแต่อีกด้านหนึ่งถ้าใช้มาตรฐานเช่นนี้กับรัฐบาลอื่นๆก็ดูท่าว่าอาจจะมีผู้นำรัฐบาลอีกหลายคนต้องเข้าคุกด้วยยกเว้นรัฐบาลนี้มาตรา44มีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางหลบหนีออกจากนอกออกไปนอกประเทศแล้วจริงแต่คาดว่าคงอยู่ไม่ไกลจากประเทศเพื่อนบ้านและที่สำคัญนะครับท่านพลเอกประวิตรได้มีการเช็คกับสิงคโปร์แล้วสิงคโปร์บอกว่าไม่ได้ไปที่สิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพมีเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่หน้าจอที่เราเจาะวินโดว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มออกมาจากภายในกันมากขึ้นแล้วก็มายืนกันไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่กันไว้คาดว่าอีกสักครู่เนี่ยแหละค่ะไม่นานจะนำตัวจำเลยออกมาขึ้นรถเรือนจำแล้วนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยค่ะครับค่ะก็คุณบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะถูกตัดสินจำคุก40ปีนะคะคุณภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเราก็กำลังรอจับตาดูอย่างที่คุณหนึ่งของศาลหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นมีคำพิพากษาจำคุกคุณบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นเวลา42ปีครับคุณภูมิสารพล36ปีนะคะหลังจากนี้ก็จะมีรายละเอียดกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าจำเลยในคดีนี้มีถึง28รายซึ่งมีบางรายก็ยกคำร้องไปนะคะก็คืนเงินประกันไปนะคะแล้วก็บางรายหลบหนีก็มีการออกหมายจับไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็ไปอ่านดูอีกทีนะฮะไปอ่านรายละเอียดกันดูเพราะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่กระทงเดียวอะฮะคงจะเป็นเรื่องหลายกระทงเดียวมันไม่มี42ปีอะมันคงจะหลายเรื่องหลายคดีมีเรื่องผิดสัญญาใน4ฉบับ4ใน8ฉบับหลายกระทงพร้อมกันด้วยหลายกระทงพร้อมกันค่ะซึ่งคดีของคุณบุญทรงนี้ตอนนั้นจุดเริ่มต้นก็มาจากที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะไปยื่นร้องต่อปปช.นะคะในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะคะเมื่อปี2555แล้วหลังจากนั้นปปช.ก็ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมานะคะก่อนที่จะมีการชี้มูลความผิดทั้งคุณบุญทรงคุณภูมินะคะขั้นตอนหลังจากนั้นก็มีในส่วนของสนช.ค่ะสนช.ที่จะต้องถอดถอนแล้วทั้งคู่พร้อมกับอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคุณมนัสสร้อยพลอยก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป5ปีแล้วนะคะอันนั้นในเรื่องของตำแหน่งทางการเมืองส่วนในเรื่องคดีอาญาก็วันนี้ได้รับทราบผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณบุญทรงก็ถูกจำคุกไป42ปีคุณภูมิ36ปีนะคะจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการยึดทรัพย์ซึ่งบัญชีของภรรยาคุณบุญทรงเนี่ยก็มีบางบัญชีถูกยึดทรัพย์ไปบ้างแล้วด้วยนะคะครับนอกจากนี้นะครับในคำพิพากษาวันนี้ก็ให้บริษัทสยามอินดิก้าและเอกชนอีก2รายร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 16,912 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยอัตรา 7.5% นับตั้งแต่วันที่รับมอบข้าวสัญญาในแต่ละฉบับนะครับค่ะเริ่มมีคนเดินออกมาจากประตูแล้วนะคะคุณบุญทรงค่ะคุณภูมิค่ะคุณบุญทรงกับคุณภูมิครับค่ะในเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะไม่ได้สวมสูทเหมือนตอนที่เดินเข้าไปฟังคำพิจารณาคำพิพากษาก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้านะคะนี่ขึ้นรถเรือนจำไปแล้วนะคะให้คุณผู้ชมได้ฟังบรรยากาศไปพร้อมๆกันด้วยThank you.
คาดว่าเดี๋ยวจะทยอยออกมาเพิ่มเติมอีกนะคะนี่น่าจะเป็นจำเลยที่เหลือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะเพราะว่าคดีนี้มีรวมทั้งหมด28รายด้วยกันค่ะนอกจากคุณบุญทรงกับคุณภูมิยังมีคนอื่นๆที่เป็นอดีตข้าราชการนะคะแล้วก็เป็นอดีตแล้วก็เป็นบริษัทเอกชนด้วยค่ะครับแต่ก็มีการยกฟ้องจำเลยหลังๆนะครับ22ถึง28ค่ะนะครับแต่นี่ประตูรถของเรือนจำกรุงเทพได้ปิดลงแล้วนะครับและคาดว่าน่าจะเคลื่อนตัวออกไปภายในไม่ช้าจากนี้นะครับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะถ้าจะมีการประกันตัวต้องไปจัดการกันที่เรือนจำนะคะตอนนี้ต้องถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำกันก่อนนะคะเราก็ได้เห็นภาพของอดีตนักการเมืองนะคะต้องถูกคำพิพากษาเกี่ยวกับการระบายข้าว G2G นะคะวันนี้ได้เห็นตอนที่เข้าไปตั้งแต่ตอนแรกไปฟังในห้องพิจารณาคดีตอนนั้นใส่สูทเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นต้องไปที่เรือนจำเมื่อสักครู่นี้ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวกันออกมานะคะครับนี่เนี่ยผมก็คล้องไม่ใช่คล้องใจก็ผมก็ยังถามหาอยู่อย่างเดียวว่าเหมือนกับเขาก็ยังไม่ได้จับไอ้ส่วนของการอะไรเงินทุจริตอะไรพวกนี้ได้ครับเพียงแต่ว่าจากพฤติกรรมจากสิ่งพฤติกรรมก็จะรออ่านคำพิพากษาตัวเต็มที่จะเปิดเผยออกมานะครับทีนี้เรื่องมันจะต้องติดตามอยู่อีกก็คือเรื่องของคดีทางปกครองเรื่องของการปรับอย่างกรณีคุณยิ่งลักษณ์หรือกรณีของคุณบุญทรงก็ตามมันมีคดีเรื่องความละผิดทางความละผิดทางละเมิดอยู่ด้วยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะค่ะซึ่งทางด้านของคุณบุญทรงคุณภูมิเองก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะยื่นให้ศาลพิจารณาใช่ไหมคะว่าจะคุ้มครองในการยึดทรัพย์หรือเปล่ายื่นมาแล้ว2ครั้งอย่างน้อยนะคะแล้วก็ยื่นไปอีกครั้งนึงยังไม่ได้มีผลออกมาก็คดีคุณยิ่งลักษณ์ถึงแม้ว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ในแง่ของความละผิดทางละเมิดเขาก็ยังต้องพิจารณานะแล้วก็จะมีทนายก็คงจะต้องไปก็คงแต่งตั้งทนายไปยื่นคัดค้านได้เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันศาลจะพิจารณาอีกทีว่าสรุปแล้วเนี่ยไอการที่พิจารณาความเสียหายอย่างเนี้ยการพิจารณาความเสียหายเรียกค่าเสียหายอย่างเนี้ยอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกความเสียหายได้ทั้งหมดจริงหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางส่วนหรือ35,000ล้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ศาลพิจารณาอีกช่วงหนึ่งใช้เวลาอีกมันไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะค่ะหลังจากนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็จะตามไปที่เรือนจำด้วยนะคะเพื่อที่จะรอดูขั้นตอนของการประกันตัวนะคะขอประกันตัวครับค่ะจากที่ทั้งหมดที่วันนี้เราแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมันวันนี้ยุติตรงนั้นล่ะที่ศาลถูกไหมคุณชูวัฒน์มีเรื่องต้องตามอยู่ฮะคือผมคิดว่าผลของคำพิพากษารายละเอียดในวันที่27กันยาเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นมีผลต่อการกำหนดนโยบายต่อไปประชาชนจะพูดง่ายว่าดำเนินนโยบายผ่านการหาเสียงของนักการเมืองได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากๆด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของคดีปกครองที่ต้องตามนะนอกจากเรื่องของชะตาคำคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าคุณยิ่งลักษณ์จะออกมาพูดเมื่อไหร่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณยิ่งลักษณ์ตัดสินใจผิดแล้วศาลยกฟ้องอ่ะถ้าศาลยกฟ้องก็ยังไงก็ตามทางการเมืองแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนถอดถอนไปแล้วก็จบไปละจบไปแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของทางเลือกของผู้ต้องหาอันนี้ก็ต้องเป็นก็ต้องเคารพกันค่ะในส่วนของคุณบุญทรงคุณภูมิได้รับทราบกันไปแล้วเดี๋ยวเรารอแค่ผลการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีกันต่อนะคะว่าจะอุทธรณ์ด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนในเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ที่มีความคืบหน้ามีการไปถามคุณนพดลเหลาทองซึ่งเป็นทีมทนายความของคุณยิ่งลักษณ์อยู่เหมือนกันนะคะเรื่องที่มีการออกหมายจับนะคะว่าคุณนพดลก็บอกว่าได้รับทราบข่าวจากข่าวค่ะซึ่งคดีตรงนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะก็เลยไม่ทราบว่าฝั่งทนายความเนี่ยจะคิดเห็นอย่างไรซึ่งต้องไปเจรจาไปพูดคุยกันในเบื้องต้นก่อนนะคะส่วนในวันที่27ถ้ามองในขั้นตอนกฎหมายตามปกติก็เป็นไปได้2ทางว่ามาหรือไม่มาซึ่งการออกหมายจับในวันนี้เป็นเพียงการควบคุมตัวมารับฟังคำตัดสินของศาลเท่านั้นถ้าเดินทางมาเหตุในการรับผิดตรงนี้ก็หมดไปนะคะในส่วนของทางการประกันตัวปกติแล้วถ้ามาปรากฏตัวภายหลังมีเหตุอันควรก็ขอที่จะยกเว้นได้หรือว่างดค่าปรับอะไรก็แล้วแต่ในทางตรงนี้ได้ในทางกฎหมายนะคะอันนี้คุณนพดลเหล่าทองซึ่งเป็นหนึ่งในทีมทนายความของคุณยิ่งลักษณ์และถามต่อนะครับว่าในวันที่27กันยายนถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่เดินทางมาฟังคำตัดสินของศาลอีกโดยไม่แจ้งเหตุในการเลื่อนรับฟัง
อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าศาลนั้นสามารถที่จะอ่านคำตัดสินรับหลักได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็คาดว่าวันที่27อย่างที่คุณชวัฒน์บอกว่ายังไงก็ตามคุณยิ่งรักมาไม่มาคำตัดสินของศาลในวันนั้นก็จะเป็นการบ่งบอกทิศทางของการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในอนาคตต่อไปเลยครับครับแต่ว่าศาลอาจจะไม่อ่านวันนั้นก็ได้นะฮะอ๋อเหรอฮะคือไม่จำเป็นต้องอ่านในวันที่27ใช่ไหมฮะคือว่าอ่านถ้าไม่มาอีกทีก็อาจจะอ่านอีกทีก็ได้อะไรครับคือจริงๆการสิทธิ์การเลื่อนเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์ของคุณยิ่งรักที่จะเลื่อนได้นะฮะเพียงแต่ว่าศาลพินิจพิจารณาแล้วไม่เชื่อคือถ้าเลื่อนต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีอะไรมาคือแบบมันต้องเลื่อนแบบอย่างที่เคยทำกันนะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็คือไม่ได้เลื่อนแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราลองมาดูกันว่ารัฐบาลปัจจุบันจะต้องวางตัวอย่างไรหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกันแบบนี้แล้วคุณอธิกิจก่อนก็ได้ค่ะไม่ใช่อย่างผมก็พูดไปแล้วว่าในทางการเมืองอ่ะนี่คือมองยาวแบบว่าเมื่อคิดว่าคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณจะหมดบทบาทในทางพรรคเพื่อไทยจะหมายถึงว่าจะใช่ไหมจะไม่เป็นธงที่ชนกับธงที่ชนกับอำนาจในช่วงเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะทิศทางของบทบาทในอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยบทบาทหมายถึงว่าการที่จะปรับตัวการที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจะทำให้สังคมพึงพอใจในการปกครองประเทศได้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งหลังเลือกตั้งจะทำได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับระยะแรกผมคิดว่าคสช.อาจจะเผชิญกับปากตะไคร้ของพรรคประชาธิปัตย์นิดหน่อยว่าปล่อยคุณยิ่งรักหนีได้ยังไงแต่หลังจากนั้นก็คงจะบรรเทาเบาบางลงแล้วก็เหตุการณ์ก็กลับมาปกติก็พรรคเพื่อไทยก็ยังคงมีบทบาททางการเมืองเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าครอบครัวคุณชินวัตรเนี่ยก็อาจจะมีความชอบธรรมในการส่งเสียงน้อยลงก็ดำเนินหน้าปกติฮะผมคิดว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลสมมตินะฮะผมคิดว่าโล่งอกในการคลี่คลายแบบนี้เพราะว่าพอสมมุติว่าคุณยิ่งรักไปติดคุกจริงๆถ้าศาลมีคำพิพากษาแบบนั้นเนี่ยโอ้โหรัฐบาลก็อาจจะต้องเผชิญไม่รู้ว่าจะเผชิญอะไรข้างหน้านั้นเรื่องแบบนี้ก็ในทางหนึ่งก็มีได้มีเสียมีดีมีร้ายซึ่งถ้าเกิดเรานับถอยหลังกันอย่างที่โรดแมปบอกว่าในปีหน้าสิงหาแบบนี้เนี่ยคือ1ปีจากนี้เนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งขึ้นมาครับมันจะเป็นยังไงซีนาริโอจากนี้ไปจนถึงวันนั้นสำหรับผมนะคิดว่าเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนกันคนที่เข้าข้างคุณยิ่งรักคนที่รู้สึกว่าคุณยิ่งรักโดนไม่ชอบธรรมต่างๆโดนอำนาจจัดทำโดนการแกล้งหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมก็ยังเหมือนเดิมคนที่นิยมพรรคเพื่อไทยผมก็คิดว่ายังเหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวข้องกับคนที่จะนำพรรคเพื่อไทยเหรอฮะเกี่ยวอยู่บ้างเกี่ยวอยู่บ้างคือผมคิดว่าภาพลักษณ์ก็ผมว่าทายไว้เลยว่าภาพลักษณ์เพื่อไทยมันจะเป็นประนีประนอมใช่ไหมฮะทีนี้มันก็จะมีการของอย่างคุณสมชายพลังที่สามก็จะต้องเกิดพลังที่3อาจจะไม่ได้เป็นพรรคการเมืองนะฮะพลังที่3มันจะเป็นรูปแบบของสังคมของอะไรต่างๆที่มันจะกลับไปสู่การที่แบบว่าพลังของประชาธิปไตยที่มันแบบว่าก็จะต้องที่ไม่ได้บอกว่าตัดขาดจากพรรคไทยแต่มันก็ว่ายังเกาะเกี่ยวบางด้านแต่ก็พลังที่3ที่จะแบบว่าที่จะพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นว่าเพราะว่าคุณก็จะแบบว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ตัวที่จะนำบทบาทนำอะไรได้อีกแล้วแต่สำหรับมวลชนชาวบ้านอะไรต่างที่เขาเคยเลือกเขาก็อาจจะยังเลือกอยู่มันไม่ได้พวกพันธมิตรพวกประชาธิปัตย์ก็อาจจะหัวเราะคิกคักกันในช่วงต้นผักดีอกดีใจแต่เขาก็เท่าเดิมอะฮะเขาก็จะมีบทบาทอย่างเดิมแล้วเขาก็จะยิ่งมีบทบาทลดลงด้วยซ้ำไปภายใต้กระแสอำนาจอย่างนี้นะเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากขึ้นนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนี่ก็เหมือนกับพลังก็อาจจะโทรมลงส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่มันจะเป็นเพิ่มบทบาทมากขึ้นคือบทบาทของสังคมของอะไรอะฮะคือหมายถึงว่าผู้ที่ต้องการเห็นความเป็นประชาธิปไตยในสังคมนี่มันก็ยังมีอยู่ก็ยังอยู่ค่ะแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกฝ่ายพอไม่มีเรื่องปัญหาอะไรพวกนี้มาให้กวนใจหรือต้องมานั่งคิด นั่งหนักใจกันแล้วเนี่ยทุกฝ่ายจะมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งมากขึ้นไหมคะการเลือกตั้งไม่ใช่แค่การเลือกตั้งมันจะมุ่งหน้าสู่ปากท้องค่ะเรื่องปากท้องเรื่องความมีเสรีภาพในสังคมเรื่องของการที่แบบคุณจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไรที่คุณจะแบบว่าแล้วต่อไปนี้คล้ายๆกับว่าคุณจะสามารถที่จะทำให้แบบว่าลดความแตกแยกได้ไหม
ใช่ไหมฮะลดความแตกแยกได้ไหมคือเหมือนกับว่ามันนี่มีคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นตรงกลางเป็นอยู่ในสมการแล้วใช่ป่ะคือผมคิดว่า25สิงหาคือวันนี้เนี่ยนะแล้วก็บอกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการปรองดองหรือว่าสตาร์ทเป็นอีกเฟสใหม่เนี่ยนะอันนั้นก็อาจจะโลกสวยไปแต่ในภาพใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองไม่ได้มีบทบาทในการในอีกแล้วในภาพใหญ่ภายใต้กรรมการยุทธศาสตร์ภายใต้กรรมการปฏิรูปและนโยบาย20ปีเนี่ยพรรคการเมืองกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของกรรมการยุทธศาสตร์เท่านั้นเพราะนั้นในภาพใหญ่แล้วผมคิดว่าพรรคการเมืองไม่ใช่โฟกัสสำคัญแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามพรรคเพื่อไทยยังจะเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในแง่ของความนิยมเพราะฉะนั้นถ้ามันมียุทธศาสตร์หรือมีแผนปฏิรูปมาอย่างนี้พรรคการเมืองต้องเดินไปตามแนวนั้น มันก็น่าจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีในการนี่เป็นการจัดระเบียบเป็นจัดระเบียบหรือเปล่าในทางหนึ่งแล้วเป็นอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าต่อไปไม่ตอบพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนมากขนาดไหนอยู่ที่การทำงานของคสช.เลยการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ถ้าคุณทำงานดีคือพูดง่ายตอนนี้แข่งกับตัวเองแล้วแข่งกับตัวเองแล้วแต่จริงๆได้ฟังทั้งสองคนมานี่รู้สึกได้มองภาพได้ถึงการปรองดองขึ้นมาลางๆแล้วนะคะเฮ้ยผมไม่ได้มองปรองดองเลยก็ไม่นะผมไม่ได้มองการปรองดองเลยสงบราบคาบเป็นการสงบราบคาบมากกว่าเขาไม่สงบไม่เท่ากับปรองดองไม่สงบทางพรรคการเมืองแต่เผชิญหน้าทางสังคมขีดเส้นไปทางไหนเดินไปทางนั้นครับครับก็คือแข่งกับตัวเองละคราวนี้ถ้าทำดีหรือถ้าทำไม่ดีเนี่ยบางทีอะไรที่ไว้ในใต้พรมแล้วมันสงบราบคาบเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาอีกค่ะแต่เรื่องให้คุณธุรกิจมองว่าณวันนี้เรามีอดีตนายกรัฐมนตรี2คนอยู่นอกประเทศด้วยกันมันจะเป็นยังไงต่อเขาโดนคดีอะไรฮะเขาก็คงไม่มีบทบาทอะไรมากเหมือนกับคุณทักษิณที่ผ่านมาก็อยู่ข้างนอกก็เดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนกันอีกเดี๋ยวก็จะเดินทางไปนู่นมานี่อะไรต่างๆแต่ก็บทบาททางการเมืองมันก็เหมือนอย่างที่บอกว่าก็คงจะเฟดไปเยอะใช่ไหมฮะค่ะคือผมก็ว่าเหมือนเดิมฮะผมยังไม่รู้สึกว่าผมห่างไกลกับคุณทักษิณเลยตลอด9ปี10ปีที่ผ่านมาคือโลกมันสื่อสารกันแบบใกล้ชิดมากใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่าผมคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยมีโจทย์ท้าทายอยู่เพราะว่าคุณจะต้องหาจุดขายใหม่แล้วต่อไปนี้คนเด่นคนดังของครอบครัวชินวัตรตระกูลชินวัตรไม่สามารถมาเป็นจุดขายได้แล้วคุณต้องหาจุดขายใหม่จะเป็นคุณสมชายจะมาแข่งก็จะเข้าไปอีหลอบเดิ มเพราะฉะนั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั่นไม่สำคัญเท่ากับนโยบายใหม่หรือที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหรือว่าขนานใหญ่ที่ทำให้คนเกิดความหวังขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับเพื่อไทยครับค่ะทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางหลบหนีไปต่างประเทศนะบอกว่าขณะนี้ยอมรับว่าข่าวสารค่อนข้างสับสนไปหมดนะครับแม้แต่ตัวคุณภูมิธรรมเองก็ยังไม่ทราบข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรแกนนำพรรคเพื่อไทยคนอื่นๆก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้และยังไม่มีใครสามารถติดต่อท่านได้นะครับที่เป็นฝากฝังของทางเพื่อไทยเขาออกค่ะวันนี้จริงๆแล้วตอนแรกเราตั้งหัวข้อกันเอาไว้ว่าจะเป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะคะแต่ว่ามันเป็นวันประวัติศาสตร์แค่คดี G2G เท่านั้นคดีของคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่เป็นประวัติศาสตร์ทีนี้27กันยายนที่ศาลจะนัดอ่านคำพิพากษากันอีกครั้งเนี่ยมองว่าวันนั้นจะร้อนแรงขึ้นมาอีกไหมคะคุณชูวัตรไม่ละก็ผมก็ว่าไม่ละไม่แล้วคงไม่ถึงขนาดว่ามีตีกรอบว่า 3,000 คนไปล้อมตั้ง CCTV สื่อโหมประคมคงไม่ขนาดนั้นก็คงมีคนมาฟังอ่ะมันก็แต่ว่าคงไม่มีอะไรก็คือแบบก็ค่อนข้างรับเรียบไปแล้วการเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับคุณอธิกิจผมก็คิดว่าภาคประชาชนมันก็จะไปสู่จุดที่เหมือนกับว่าเราก็มองกันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าสังคมเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยชินกับความที่มันเป็นประชาธิปไตยมานานใช่ไหมเราเป็นตั้งแต่อุ้ย30-40ปีใช่ไหม อะไรต่างๆที่แล้วเราจะอยู่กันต่อไปอย่างไรในระบบอำนาจแล้วระบบอำนาจนี่จะผ่อนปลนในการอยู่กับสังคมได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่มันเหมือนกับที่เคยเปรียบเทียบไงฮะเปรียบเทียบว่ายุคป่าเปรมเนี่ยใช่ไหมฮะยุคป่าเปรมเนี่ยมันเหมือนกับคุณบอกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยมาไม่ใช่บอกว่ายุคป่าเปรมมันมาจากประชาธิปไตยครึ่งใบมันก็คือมันมาจากหนึ่งมันเกิดจากยุคที่เผด็จการใช่ไหมยุคเผด็จการเต็มๆในยุคสลิดถนอมแล้วก็มาเกิดประชาธิปไตยตอน14ตุลาแล้วก็เกิด6ตุลาแล้วก็เป็นรัฐบาลหอยแล้วก็คือสุดโต่งมาช่วงรัฐบาลหอยแล้วก็ถอยกลับมาไปยุคคุณเกียงศักดิ์ยุคป่าเปรมสังคมมันประนีประนอมกันไ
ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้มีจุดที่เราไม่ได้เห็นจุดที่มันแบบเป็นอย่างนั้นเลยเราเห็นจุดที่มันเหมือนแบบไม่รู้สิมันเหมือนกับเราเปรียบเทียบย้อนไปเหมือนกับนี่มันยังอยู่ในยุคของหลังคล้ายๆกับยุครัฐบาลอาจารย์ธนินทร์แต่ยาวตั้ง3ปีแล้วเหมือนกับว่าสภาพแบบนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกในระยะยาวเนี่ยมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเนี่ยมันเคยชินกับอะไรที่มันแบบมันเป็นประชาธิปไตยมาตั้งนานแล้วแล้วประชาสังคมเนี่ยมันก็เคยชินกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันปิดไม่อยู่มันหมายถึงว่ามันไม่สามารถที่จะแบบว่าอยู่ในวงแคบประตูในวงแคบเหมือนในอดีตใช่ไหมเราเห็นเรื่องอะไรทั้งหลายอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองแบบคุณทักษิณอะไรต่างๆเลยอย่างเช่นเรื่องกฎหมายบัตรทองอะไรต่างๆซึ่งแบบเนี้ยมันจะมีเรื่องที่กว้างแล้วก็อะไรที่มันแบบต้องการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นที่มันเยอะอันเนี้ยคือสังคมเนี้ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ในระบบแบบตึงอ่ะแบบนี้ได้แล้วจะอยู่ยังไงต่ออันนี้คือสภาวะของสังคมที่มันจะต้องเดินไปข้างหน้านะฮะคือปัจจัยมันต่างกับอดีตพอสมควรคือสมัยคุณธานินทร์เนี่ยอย่างน้อยก็มีกองทัพปลดแอกใช่ไหมฮะหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาเป็นอำนาจต่อรองแล้วสงครามเย็นก็กดดันแต่ว่ายุคนี้ไม่มีแล้วไม่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธอีกแล้วแต่ว่ามีบริบทโลกที่เปลี่ยนไปมีเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนไปก็จะมีแรงกดดันที่แตกต่างกันไปแต่ว่าภาคประชาชนทำยังไงผมคิดว่าเหมือนเดิมฮะสำหรับภาคประชาชนแล้วการต่อสู้เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมหรือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยังคงต้องทำอยู่ความไม่เป็นธรรมยังมีอยู่ความไม่เป็นธรรมทางการเมืองยังมีอยู่ปัญหาประชาธิปไตยยังมีอยู่ทุกอย่างยังมีอยู่ระยะต้นเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่วันที่27กันยายนอีกเหมือนกันก็คือเรื่องของต้องทำให้ตัวแทนประชาชนหรือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งยังคงมีอำนาจกำหนดนโยบายอันนี้อาจจะเป็นเริ่มต้นที่เป็นหน้าด่านที่ยังต้องเผชิญอยู่ในระยะอันใกล้ครับซึ่งหลังจากที่ตลอดช่วงเช้าเราเห็นว่ามีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะไม่เดินทางมาศาลก็ยังมีประชาชนปักหลักให้กำลังใจอยู่นะครับแต่ว่าพอการอ่านคำพิพากษาคดีของคุณบุญทรงและพวกสิ้นสุดลงบรรดามวลชนบรรดาประชาชนนั้นก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะครับคุณจิตนภาจรูนโรจน์นายวิทยามีรายงานสดจากทางที่ DSI ครับคุณจิตนภาเชิญเลยครับค่ะคุณธีรัตน์คุณพัชยาคะตลอดเวลาที่ดิฉันปักหลักอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วง 5:30 นจนถึงเวลานี้นะคะเกือบ 16:00 นแล้วตอนนี้อยู่ที่ 15:45 กว่า10ชั่วโมงที่ฉันยืนอยู่ที่นี่ก็พบว่ามวลชนที่มาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ประชาชนทยอยที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้มีการเลื่อนฟังคำพิจารณาคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ทราบข่าวว่าท่านเลื่อนมาในช่วงเวลา 11:00 นแต่ว่ามวลชนยังคงปักหลักที่จะยังคงคอยคุณยิ่งลักษณ์อยู่จนถึงเวลาประมาณ 14:00 นจนถึงตอนนี้นะคะบรรยากาศที่เราเห็นในช่วงเช้าที่มีประชาชนจำนวนมากทยอยที่จะเดินทางมาให้กำลังใจตอนนี้ประชาชนนะคะมวลชนจำนวนมากได้ทยอยกันกลับภูมิลำเนากันไปบ้างแล้วนะคะยังคงมีบางส่วนที่ยังคงรออยู่นะคะแล้วก็ยังคงฟังตั้งใจที่จะฟังคำพิพากษาของคุณบุญทรงด้วยบางส่วนนะคะแล้วก็บางส่วนก็รู้สึกเสียดายนะคะที่ไม่ได้พบอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีของจำนำข้าวขออภัยค่ะในคดีระบายข้าวหรือว่า G2G นั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ทางฝั่งด้านหน้าของ DSI นั้นได้มีการเริ่มที่จะเคลียร์พื้นที่ออกแล้วนะคะรวมถึงได้มีการตระเตรียมกำลังเพื่อที่จะสรุปผลงานสรุปการทำงานในช่วงตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นว่าภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสรุปงานนะคะรวมถึงมีการประเมินสถานการณ์เริ่มที่จะรื้อแผงเหล็กออกบ้างแล้วค่ะตอนนี้เรามาฟังความรู้สึกนะคะของมวลชนนะคะที่มาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาให้กำลังใจไม่ได้พบเจอคุณยิ่งลักษณ์แล้วพวกเขารู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ตอนนี้เราไม่ได้พบคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์เรารู้สึกอย่างไรบ้าง
รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านยิ่งลักษณ์ที่เราเห็นตัวอย่างจากท่านรัฐมนตรีบุญทรงกับท่านรัฐมนตรีภูมิสารพลถูกตัดสิน42ปีบ้าง36ปีบ้างอันนี้ก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทำงานตามนโยบายถ้าจะมาพูดเอาแบบนี้เอากันมาลงโทษนี่มันมีเรื่องเยอะแยะไปไม่ว่าจะเป็นปลส.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพักได้กำลังใจคุณยิ่งรักแล้วคราวนี้เมื่อพูดถึงท่านยิ่งรักนี่ผมบอกคำเดียวว่าเห็นใจท่านมากครับเห็นใจท่านมากอุตส่าห์ประชาชนให้มาให้กำลังใจท่าน2ปี6เดือนอย่างผมนี่มา2ปี6เดือนเห็นใจท่านมากแล้วก็นอกจากเห็นใจท่านแล้วนี่ก็มีความเข้าใจในตัวท่านมากแล้วก็อยากให้กำลังใจท่านและขอให้ท่านได้นึกถึงประเทศไทยนึกถึงคนไทยพวกเราอยู่นี่เราจะขอต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยและให้ท่านได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งให้ได้และนี่ก็คือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่บริเวณกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แห่งนี้นะคะมวลชนยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่บ้างบางส่วนนะคะขณะที่ส่วนใหญ่นั้นเดินทางทยอยกลับภูมิลำเนากันบ้างแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะครับคุณจินภานะครับบรรยากาศถ้าที่ดูเมื่อกี้นี้ก็รื้อแผงเหล็กแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าบางตาไปมากพอสมควรค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงทยอยถอยกำลังนะคะเพราะว่าจำนวนประชาชนก็เริ่มลดลงก็คงเริ่มเก็บข้าวของกันบ้างแล้วนะคะมีรายละเอียดการถูกจำคุกของแต่ละจำเลยแต่ละท่านด้วยใช่นะครับล่าสุดนะครับมีขอสรุปให้กันแล้วกันนะครับว่าวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนั้นได้มีการอ่านคำพิพากษาคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G คำพิพากษานะครับมีคำพิพากษาจำคุกคุณภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์36ปีคุณบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์42ปีคุณมนัสสร้อยพลอย40ปีคุณที่คำพรนาควรทัศน์32ปีคุณอัครพลช่วยเกลี้ยงหรือว่าทีปปัชระ24ปีคุณอภิชาติจันทสกุลพร48ปีคุณสมคิดเอื้อนสุภา16ปีคุณรัฐนิตโสจิรกุล19ปีนะครับแล้วก็มีการสั่งให้บริษัทสยามอินดิก้านายพิชาติและนายนิมนต์รักดีร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 16,000 ล้านบาทค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการทำสัญญาแบบ G2G ย่อมก่อให้เกิดผลผูกพันต่อรัฐคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามสัญญาผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจึงต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐภายหลังเริ่มต้นโครงการค่ะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกได้มีการคำสั่งแต่งตั้งให้นายภูมิเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าวและให้ใช้เกณฑ์ราคาแบบหน้าคลังสินค้าซึ่งผิดไปจากแนวทางปฏิบัติกรณีการขายแบบรัฐต่อรัฐสอบไปในทำนองที่ว่าจัดทำยุทธศาสตร์การระบายข้าวเพื่อรองรับรัฐวิสาหกิจมาทำสัญญาแบบรัฐต่อรัฐโดยไม่ต้องได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของผู้ซื้อหลังจากนั้นนายภูมิได้มีความเห็นชอบผลการเจรจาซื้อข้าว2ฉบับให้ขายข้าวกับบริษัทกวางตงหรือว่า GSSG นะคะรัฐวิสาหกิจจากประเทศจีนซึ่งไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีน2สัญญาด้วยกันค่ะและหลังจากนั้นค่ะคุณบุญทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และได้รับตำแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวแทนในภูมิและได้รับความเห็นชอบและได้ให้ความเห็นชอบสัญญาแบบ G2G กับบริษัทดังกล่าวอีก1ฉบับนะคะก็ทำให้รัฐได้รับความเสียหายค่ะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อกี้เราได้เห็นภาพของจำเลยต่างๆได้มีการขึ้นรถของเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปนะครับหลังจากที่ศาลนั้นมีคำพิพากษาจำคุกมานะครับการปล่อยตัวจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการยื่นอุทธรณ์คุณปริญญาแก้วตันผู้สื่อข่าวของ Voice TV อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคุณปริญญาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณธีรัตน์ครับตรงนี้ตอนนี้นะครับบริเวณด้านหน้าของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับก็เต็มไปด้วยบรรดาสื่อมวลชนครับทุกแขนงครับก็มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับประมาณ1นาทีที่ผ่านมานะครับรถของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับได้มีการเข้าไปที่เรือนจำเรียบร้อยนะครับโดยมีนายบุญทรงครับเตริยาพิรมนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เป็นจำเลยครับในคดีของการซื้อขายและข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ครับซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกถึง42ปีครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้ถูกนำตัวเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะครับโดยขั้นตอนต่อไปครับทางเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับก็จะมีการเช็คชื่อครับเช็คตัวบุคคลว่าถูกต้องหรือเปล่าครับเป็นบุคคลคนเดียวกันที่มีการคำสั่งของศาลหรือเปล่าครับหลังจากนั้นก็จะมีการส่งตัวไปอยู่ที่แดนแลกรับก่อนนะครับซึ่งเป็นแดนแลกรับของผู้ต้องหาของนักโทษทั่วไปนะครับโดยก่อนหน้านี้ผมได้โทรศัพท์สอบถามไปยังนายฤทธิ์ศักดิ์สุวารีนะครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับก็บอกว่าทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการเตรียม
ห้องเพื่อจะสำหรับรองรับผู้ต้องหาในคดีของการซื้อขายเข้ารัฐจัดอินทรีย์ไว้หมดแล้วนะครับโดยทั้งหมดจะอยู่ที่แดนแรกรับก่อนนะครับหลังจากนั้นจะมีการจำแนกออกไปในแดนต่างๆต่อไปครับคุณธีรัตน์ครับครับส่วนเรื่องของการประกันตัวนะครับมีโอกาสเป็นยังไงบ้างไหมครับการประกันตัวครับต้องดูในเรื่องของมันเป็นอำนาจของศาลครับซึ่งการที่ไปต้องดูว่าศาลจะให้อนุญาตให้ประกันตัวหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องดูในเรื่องของพยานหลักฐานว่าถ้าเป็นพยานหลักฐานที่มีขึ้นมาใหม่นะครับสามารถจะสู้ในเรื่องของทางคดีได้ก็มีโอกาสที่ศาลจะให้ประกันตัวแต่ทั้งนี้ต้องดูในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งหมดครับคุณธีรัตน์ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณประหยัดแก้วตันนะครับอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังจากที่ตอนนี้รถที่รถเดินทางไปถึงแล้วนะครับค่ะก็น่าจะยังพอมีเวลาสำหรับขั้นตอนการประกันตัวนะคะถ้าหากให้ศาลให้ประกันตัวก็สามารถที่จะเดินทางออกมาได้โดยไม่ได้ถูกจำคุกนะคะตอนนี้15:53 นแล้วนะคะก็ยังเหลือเวลาอีกในขั้นตอนการประกันตัวค่ะแถมมีคดีอีกได้ไหมคะวันนี้จริงๆมีคดีสำคัญคดีหนึ่งก็คือเรื่องคดียึด NBT เลื่อนของนักรบศรีวิชัยพันธมิตรประชาชนครับก็เลื่อนไปนะผู้ต้องหามาไม่ครบค่ะมีรายงานบอกว่าเลขาของนายนรินทร์สมนึกซึ่งเป็นทนายความของคุณบุญทรงเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องวางเงินประกันค่ะว่าจะเป็นเงินประกันเดิม30 ล้านหรือว่าจะเป็นจำนวนอื่นแต่จะทำเรื่องการยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนค่ะครับถ้าถามถึงบุคคลที่จะมาเล่นการเมืองจากนี้ไปถ้าต้องปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลที่เขามาทำงานด้วยวางเอาไว้เนี่ยมันจะเรียกว่าคนไม่กล้าเล่นการเมืองไหมฮะทำงานตามนโยบายท้ายที่สุดแล้วเข้าคุกก็มันก็ต้องดูไปเรื่องๆไปกรณีของคุณบุญทรงบุญภูมิเนี่ยนะก็คือแบบมันเป็นกรณีไหนว่าเป็นการตัดสินว่าสุจริตยังไงเรายังไม่ได้อ่านคำพิพากษาก็ดูไปรายละเอียดนะแต่ว่าเหมือนกับว่าการที่เป็นบริษัทจีทูจีแบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนยังไงแล้วก็มันมีการเชื่อมโยงกันยังไงนะเชื่อมโยงกับสยามอินดิก้ายังไงก็คืออันนี้ไปดูฮะแล้วมันก็ดูในคำพิพากษาว่ามันเป็นเรื่องแต่เฉพาะเรื่องคุณบุญทรงกับคุณภูมิเนี่ยเข้าใจว่ามันยังไม่ใช่เรื่องนโยบายเท่ากับคดีคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะแล้วก็เพียงแต่ผมก็ต้องไปอ่านอีกทีเดี๋ยวต้องไปนั่งไล่อ่านว่าตกลงการคำนวณค่าเสียหายนี่มาจากอะไรถ้าคือเขาคำนวณจากการที่ต้นทุน15,000หรือคำนวณจากราคาขายที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับคือราคาตลาดตอนนั้นมันเท่าไหร่ค่าเสียหายนี่คำนวณจากต้นทุน15,000คำนวณจากราคาตลาดเราก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูฮะก็อันนี้เวลาที่คำนวณบางทีมันต้องไปนั่งอ่านรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะในภาพใหญ่ๆนะยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าสักคนหนึ่งมีลูกก็จะบอกว่าอย่าเล่นการเมืองเลยเพราะขาหนึ่งคุณจะอยู่ในตารางอันเนี้ยผมคิดว่าจะเป็นภาพจดจำเพราะนั้นความฝันของผู้คนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศความหวังหรือคนที่อยากทำอะไรที่เกี่ยวกับสาธารณะเนี่ยคงจะลำบากในเส้นทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็จะแนะนำว่าเป็นข้าราชการดีกว่าครับค่ะก็ในอนาคตเป็นอย่างนี้แล้วคือเราไม่ต้องพูดถึงคดีจำนำข้าวคดีอะไรเลยคือเราพูดถึงรัฐธรรมนูญนะคือพอคุณเล่นการเมืองคุณก็รัฐธรรมนูญกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเลือกตั้งคุณดูแล้วคุณเล่นการเมืองคุณก็เหมือนกับมันก็เป็นคนบาปไปแล้วอ่ะแค่อยากเล่นการเมืองมันก็เหมือนคนเป็นคนบาปไปครึ่งตัวแล้วใช่ไหมฮะมันก็เหมือนแบบแล้วก็มีอะไรตั้งมากมายที่มีเงื่อนไขที่คุณต้องไปแสดงตัวตั้งอะไรคุณแบบเว้ยคือเป็นข้าราชการแล้วรอเป็นสวแต่งตั้งอะไรพวกนี้ดีกว่าเรื่องแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องโรแมนติกนะเป็นเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเจนใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมองภาพการเมืองแบบนี้คือกลัวไปหมดแล้วก็ทำให้คนไทยไม่มีความใฝ่ฝันที่จะพัฒนาประเทศครับแต่เป็นข้าราชการก็เหนื่อยด้วยนะก็เหนื่อยฮะข้าราชการก็โดนหลายคนข้าราชการก็เจอนะทั้งนั้นเป็นทหารดีกว่าป่ะเป็นข้าราชการก็เจอไม่ข้าราชการปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายสี่ชั่วโคตรอีกเออใช่ศาลทุจริตกฎหมายทุจริตซึ่งจะบอกว่าเราขยายอะไรมาเยอะมากแล้วไม่รู้ว่ารอบหน้าเนี่ยมันจะแบบว่าอยู่กันยังไง ก็ยังต้องดูรายละเอียดกันงั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วกันดีไหมคะเป็นประชาชนธรรมดาก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบที่ดีๆสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าท้ายสุดแล้ววันนี้ก็คือว่ายังไม่ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะฮะคุณชวัฒน์มองอย่างนั้นไหมมันไม่ขนาดเวลาคนเรียกว่าวันประวัติศาสตร์ผมไม่เห็นรู้สึกอย่างนั้นเลยครับผมก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะมันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราเห็นอยู่แล้วเพียงแต่มันพลิกล็อกนิดเดียวแต่ว่า
ขั้นตอนอะไรต่างๆเราก็เห็นมันอยู่แล้วอะฮะแต่ไม่ได้แต่เราแอบเห็นแอบหวังไงว่ามันจะเข้าสู่เฟสใหม่เฟสปลองดองเฟสประกาศสมมติว่า25สิงหาผ่านปุ๊บทุกอย่างเรียบร้อยคสช.จะประกาศวันเลือกตั้งอะไรเงี้ยเราอยากจะเห็นแบบลักษณะแบบนั้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้มันเป็นบอลประวัติศาสตร์ค่ะไม่จะบอกว่าสังคมไทยปองดองได้นะผมไม่คิดอย่างนั้นยังไม่ใช่ยังไม่ปองดองนะคะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือมันเหมือนแบบมันกับว่าในแง่ของอย่างที่บอกว่าในแง่ของชนชั้นนำทางการเมืองอะไรต่างๆนี่มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ประนีประนอมมันเหมือนกับว่ามันจบได้ระดับหนึ่งแต่ในแง่ของประชาชนอะไรต่างๆนี่มันไม่ใช่เรื่องที่โอ้มันมีอะไรอีกเยอะแยะมากเลยซึ่งมันไม่ใช่แบบมันก็บอกว่าเวลายกตัวอย่างยุคป๋าเปรมที่60 62 3ก็ได้อะไรได้นะมันเป็นอีกเงื่อนไขนึงนี่มันไม่ใช่เลยมันยังอีกยากเยอะอีกมากเลยใช่มั้ยแล้วผมไม่รู้ว่าความรู้สึกคนมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเรา10ปีมาความรู้สึกคนไม่ได้ผูกอยู่คุณทักษิณคุณยิ่งรักแล้วมันไปทั้งไกลแล้วค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ทางด้านคุณบุญทรงคุณภูมิแล้วก็จำเลยคนอื่นๆจะต้องเข้าเรือนจำนะคะผู้ต้องขังใหม่จะเป็นไม่ต่างจากนักโทษทั่วไปเมื่อนักโทษถูกส่งตัวถึงเรือนจำเจ้าหน้าที่ก็จะทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขังใหม่มีการถ่ายรูปมีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็จะสอบถามนักโทษแต่ละรายว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่พร้อมกับแนะนำระเบียบของเรือนจำให้ผู้ต้องขังใหม่ทราบจากนั้นก็นำตัวเข้าไปภายในแดนแรกรับเนื่องจากนักโทษถูกส่งตัวในมาในเวลาเย็นแล้วทั้งนี้ในวันรุ่งขึ้น26สิงหาคมนะคะถ้ายังไม่ได้ประกันตัวในวันนี้แพทย์ประจำแดนคุมขังก็จะตรวจร่างกายโดยละเอียดครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณธกิจแสวงสุขคุณชวัฒน์เรื่องสิริสุขนะครับที่ร่วมรายการกับเรานะครับและวันนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมและกลับไปพบกับรายการปกติของทางสถานีนะครับเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
ระเด็นการผ่านมาเจ็บปวดด้วยเราทุกอย่างก้าวคว้าชัยมาให้มวลชนประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ฟังเสียงหัวใจประชาธิปไตยหรือกล่าวเปรียบประเด็นการผ่านมาเจ็บปวดด้วยเราทุกอย่างก้าวคว้าชัยมาให้มวลชนจุดหมายปลายทางคว้าชัยมาให้มวล